November Germany Hotel Sugar 10 Kilowatt India Norway Germany Stroke Mickey Mouse I'm listing 150สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นวันที่เป็นวันมหามงคลของชาวไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นวันคือเป็นวันที่เป็นวันพระบรมราชาภิเษกนะครับปีพุทธศักราช2562นะครับวันนี้คือวันฉัตรมงคลนะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยขึ้นครองราชนะครับแล้วก็ในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งทุกภาคส่วนทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งรัฐบาลเองนะครับทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการเฉลิมฉลองโดยพร้อมเพียงกันไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆด้วยนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการเฉลิมฉลองการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีพุทธศักราชในปีพุทธศักราช2562นี้นะครับโดยเฉพาะวันที่4เนี่ยพุทธศักราชเนี่ยนะครับกิจกรรมนึงที่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเป็นประวัติศาสตร์ของวิทยุสมัครเล่นของโลกด้วยนะครับก็คือกองทัพเรือร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น2กิจกรรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1กิจกรรมในการแปลอักษรบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือจัดให้มีการออกอากาศในความถี่นักวิทยุสมัครเล่นด้วยแล้วผมจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นกิจกรรมแรกของโลกนะครับที่ออกอากาศโดยใช้สัญญาเลขขานของวิทยุสมัครเล่นบนเรือหลวงที่ยังประจำการอยู่นะครับแน่นอนว่าเป็นกิจกรรมที่หลายภาคส่วนนะครับมาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทั้งส่วนของสมาคมเองแล้วก็กองทัพเรือด้วยนะครับส่วนของในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะหยิบยกเอาประวัติศาสตร์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเอามาคุยกันนะครับทั้งในส่วนของการจัดงานเองคนที่จัดงานแล้วก็ผู้ที่ได้รับหน้าที่ต่างๆบนเรือ
การที่จะทำให้มีโฮเทลสแลชเทนคิงสโตกไม้ๆได้นะครับความเป็นมาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นแนะนำเพื่อนๆรู้จักก่อนกับผู้ร่วมรายการทั้งหมดของรายการวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับครับพาเพื่อนๆรู้จักนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นท่านแรกเลยนะครับพี่แจ็คนะครับดร.จักรีหานทองคำนะครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับในฐานะที่พี่แจ็คเป็นคีย์แมนของงานนี้เลยครับพี่อยากจะทราบถึงประวัติก่อนที่จะทำกิจกรรมนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงสมาคมถึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้เกิดขึ้นครับพวกเราคงคุ้นเคยกับชื่อสมาคมดีอยู่แล้วนะครับเราเรียกกันย่อในตลอดเวลาว่า RASนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆของเราภาษาไทยก็คือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพื่อเป็นการที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับในปี2562เนี่ยนะครับเป็นปีแห่งความปลาบปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะทางสมาคมอย่างเดียวนะทั้งประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้มันมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หลายอย่างนะครับเราหยิบยกขึ้นมานะครับในปีนี้ก็คือปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์นะครับขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นมหากษัตริย์และในรัชกาลที่10นะครับแห่งราชวงศ์จักรีดังนั้นในฐานะสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเราคงจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับในฐานะนักวิทยุนะครับเราก็คงจะต้องทำดำเนินกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาทางสมาคมเองผู้บริหารสมาคมทุกท่านก็นั่งปรึกษาหารือกันนานพอสมควรเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตกผลึกว่าสิ่งใดที่เราสามารถที่จะทำให้สมพระเกียรติในปีมหามงคลครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงให้ได้นะครับก็นำไปสู่กิจกรรมหลายอย่างนะก็มานั่งคุยกันอีกว่าเออเราจะทำยังไงถ้ามันมีหลายอย่างอะไรที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะที่จะเรียกว่าทั้งโลกนี้ก็ไม่เคยทำมาก็ว่าได้นะครับเราจะทำอะไรที่ทั้งโลกไม่เคยทำมาก่อนเพื่อให้ประวัติศาสตร์จารึกนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็พี่เอโฮเทลเชรวันอัลฟาซูลูก็มีดำรินะครับขึ้นมาว่าอยากจะจัดนะฮะมีการออกอากาศบนเรือนะครับที่ไหนที่สักแห่งหนึ่งนะครับจากจุดเริ่มต้นนั้นก็นั่งคุยกันต่อว่าเอ๊ะถ้าเป็นเรือเล็กๆ เนี่ยมันคงไม่ใช่ละไม่สมพระเกียรติแน่ก็นั่งนึกอะไรที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนครับก็คงไม่มีอะไรพ้นไปกว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับพี่เอก็เสนอว่าเราน่าจะออกสัญญาณเรียกขานนะครับพิเศษบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันมหามงคลครั้งนี้นะครับเป็นการดำเนินการภายใต้ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงอย่างสมพระเกียรติที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นดำริของหมอเอนะครับพี่เอของเราเนี่ยแหละโฮเทลเชรวันอัลฟาซูลูนะครับเริ่มจากจุดนั้นนะฮะมาเริ่มจากจุดนั้นแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนจะไม่ยากแต่การบ้านเพียบเลยครับจะทำยังไงที่จะให้นักวิทยุสมัครเล่นอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแน่นอนเรามีความรักในกิจการของเราอย่างท่วมท้นอยู่แล้วละแต่ว่าการที่เราจะไปแสดงความจงรักภักดีอยู่บนเรือหลวงจากกินนฤเบศรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่กันกว่าชีวิตคนคนหนึ่งนะครับจะเคยฝันถึงได้เราก็พยายามส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าอาจารย์หนุ่มนะครับคงจะเล่าให้ฟังผมขอเล่าภาพรวมให้ฟังนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมสมาคมอยากจะดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์แรกในการทำแต่วัตถุประสงค์ตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ผมเรียนได้ทราบทำยังไงเราจะสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับทีมงานนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือระยะเวลาทุนทรัพย์
นะฮะและที่สำคัญอย่างยิ่งคือการได้รับอนุญาตให้ใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับในการออกสัญญาณออกอากาศด้วยสัญญาณเรือขานพิเศษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าแทบจะไกลเกินฝันนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักตรงเรื่องส่วนที่ยากที่สุดไว้ก่อนเรามาฟังเรื่องที่ถ้าเราจะออกสัญญาเรียกขานพิเศษสัญญาเรียกขานพิเศษจะเป็นอะไรเราก็นั่งคุยกันในสมาคมนะครับในกรรมการสมาคมก็นั่งปรึกษาหารือกันว่าเอาถ้าจะต้องมีสัญญาเรียกขานพิเศษสัญญาเรียกขานพิเศษอะไรจะเหมาะที่สุดในวันนี้ในปี2562นะครับเนี่ยวันนี้ของเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็คิดกันหนักนะครับอะไรจะเหมาะสุดก็ตกผลึกมาด้วยสัญญาเรียกขานพิเศษคือโฮเทลซีราเทนคิงนะครับโฮเทลซีราเทนกิโลอินเดียโนเวมเบอร์กอล์ฟนะครับเป็นคอไซซึ่งสมาคมทั้งกรรมการสมาคมนั่งพิจารณาเพื่อนๆทุกท่านช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ตกผลึกว่าเป็นสัญญาเรียกขานที่เหมาะที่สุดละในวันนี้การสื่อความหมายในสัญญาเรียกขานตรงนั้นเนี่ยประกอบด้วยโฮเทลซีราเราทราบแล้วว่าเป็นประเทศไทยนะครับเทนเล็กสิบเนี่ยแหละครับมีความหมายคือถึงในรัชกาลที่10นะครับ King Kilo India November Golf เป็นความหมายซึ่งบ่งบอกและชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับรวมแล้วคือพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่10นี่คือสัญญาเรียกขานหรือคอซาที่เราตัดสินใจในวันนั้นร่วมกันนะครับว่าเราจะใช้สัญญาเรียกขานเมื่อเราสัญญาเรียกขานแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาบางท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะสัญญาเรียกขานเนี่ยมันทำไมมีตัวต่อท้ายด้วยนะครับตัวต่อท้ายเนี่ยเพื่อแสดงบ่งบอกว่าวันนั้นเราออกอากาศนะครับที่สถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่บนพื้นดินเป็นตัวสแลชซึ่งเราเรียกว่าสโตรกเนี่ยและมีตัว MM 2ตัวไม้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นตัวที่ให้เห็นว่า MM ย่อมาจากคำว่า Marine Mobile หมายความว่าเป็นสถานีเรือเมื่อโฮเทลซีราเทนคิงเนี่ยสโตรก MMก็สะท้อนให้เห็นว่าสัญญาเรียกขานเนี่ยถูกส่งมาจากสถานีเรือนะครับสถานีเรือก็เป็นที่จารึกอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์นักวิชุมักเล่นไทยและก็เป็นที่ปรับปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพวกเราชาวแรสทั้งหมดครับนี่คือภาพรวมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแต่ผมไม่อยากแย่งเวลาท่านอื่นนะครับขอเล่าภาพรวมๆคร่าวๆก่อนว่าที่มาที่ไปเนี่ยเกิดจากอะไรทำไมเรามีแรงบันดาลใจอะไรนะครับแน่นอนสรุปสั้นๆคือด้วยความจงรักภักดีนะครับต้องการที่จะทำให้ปี2562ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สุดของคนไทยเนี่ยเป็นที่จารึกนะครับสมาคมก็ดำเนินการกิจกรรมที่เราทำได้อย่างสุดความสามารถเพื่อเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติอย่างเต็มที่ครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวคงให้เพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสชี้แจงอธิบายให้เราได้ฟังกันต่อขอบคุณมากครับวิทย์ครับขอบคุณครับพี่แจ๊คครับที่ผมทราบมาก่อนที่จะได้ขึ้นไปบนเรือเนี่ยนะครับเราทราบมาว่าตอนนั้นผมคุยกับเป็นผู้ประสานงานอีกท่านนึงก็คือพี่เขียวนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็เล่าให้ฟังว่าในการที่จะได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบสัญญาณข้างบนหรือว่าจัดกิจกรรมในบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับเราก็ต้องอาศัยการประสานงานจากหลายภาคส่วนซึ่งแน่นอนครับจะเป็นไปได้ทั้งได้แล้วก็ทั้งไม่ได้นะครับในวันนี้ครับเพื่อนๆผมอยากพาเพื่อนๆไปสนทนากับบุคคลอีกท่านนึงนะครับอยู่ต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลังของการประสานงานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปอยู่บนเรือหรือแม้กระทั่งอยู่บนเรือแล้วนะครับว่าจะต้องทําตัวอะไรยังไงบ้างมีอะไรอยู่บนเรือที่ทําได้บ้างกิจกรรมทำไม่ได้บางกิจกรรมนี่ใช้คำว่าห้ามทำเลยด้วยซ้ำไปนะครับในวันนี้ครับก็ขอต้อนรับนะครับแล้วก็ขอพาเพื่อนๆนะครับไปฟังนะครับอาจารย์หนุ่มคุณพิมพ์ชนกปาระกวงณอยุธยานะครับพี่หนุ่มสวัสดีครับครับพี่หนุ่มครับอยากจะถามพี่หนุ่มเกี่ยวกับการประสานงานบนเรือครับพี่ก่อนขึ้นเรือก่อนนะครับก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้ที่พี่หนุ่มพอประชุมกับทางสมาคมว่าจะจัดกิจกรรมอะไรแล้วเนี่ยพี่หนุ่มดำเนินการยังไงต่อไปในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็เอกชนด้วยครับเท่าที่ทราบมาครับขอบคุณท่านนายกจักรีก่อนในฐานะนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่วิทย์ด้วยสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมขออนุญาตใช้เวลา
ท้าความให้เพื่อนๆฟังนิดนึงก่อนว่าความเป็นมาความเป็นอยู่แล้วก็ความเป็นไปของเรื่องที่เกิดขึ้นมาและเป็นประวัติศาสตร์แล้วในวันนี้ในกิจกรรมยูสมาร์ทโซเลนไทยมันเริ่มต้นจากอะไรอย่างที่เราได้ทราบกันดีแล้วครับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่เราทรงมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจกรรมยูสมาร์ทโซเลนแน่นอนว่าในวันนึงเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจกรรมยูสมาร์ทโซเลนมาในรัชสมัยปัจจุบันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทันทีที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีนะครับสิ่งที่เราพวกเราในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของวิทยุสมัครเล่นเรามีความคิดว่าเราจะได้มีบุญญาธิการเหมือนดังเช่นที่เราเคยมีมาในรัชสมัยที่ผ่านมาหรือไม่เราจะได้มีโอกาสได้มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจกรรมวิสมัครเล่นอีกหรือไม่ท่านนายกสมาคมก็ได้บอกว่าอ่ะโอเคมอบหมายให้นาวาเอกพนิษฐ์ก็คือเอเจสวันอัลฟาซูลูกับผมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือเราได้มีโอกาสเข้าพบท่านผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์นะครับพลอากาศโทภักดีแสงชูโตเราเข้าพบท่านพลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการหลายครั้งมากเพื่อที่จะนำความเข้าปรึกษาหารือกับท่านนะครับถึงความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมด้วยประการละทั้งปวงจนในที่สุดเนี่ยเราได้คำแนะนำว่าขอให้สมาคมเนี่ยยื่นขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ในกิจการวิทยุสมัครเล่นวันที่29มีนาก่อนการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประมาณสัก1เดือนเสร็จสมาคมก็ได้นำความอันได้แก่หนังสือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ในกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในวันที่29มีนาปีพุทธศักราช2562ในวันนั้นเนี่ยเราต้องเรียนเพื่อนๆตามตรงครับว่าเราเองก็ได้เห็นแล้วว่าการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เนี่ยมีกิจกรรมยาวเยอะมากมีกิจกรรมที่หลากหลายมากแล้วเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจกรรมท้ายสุดของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สิ้นสุดในช่วงปลายปีเลยก็คือพระราชพิธีทางชลมารคในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแล้วเราก็หวังว่าจะได้รับพระบรมราชวินิจฉัยลงมาอย่างเร็วที่สุดก็คือในปี2563สิ่งที่เป็นความปลาบปลื้มปิติยินดีที่สุดของพวกเราในวันนั้นก็คือเรานำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2562และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องจารึกก็คือพระองค์ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์ในกิจการวิทยุสมัครเล่นลงมาในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2562เพื่อนๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงให้ความสนพระทัยในกิจการวิทยุสมัครเล่นและพวกเราทุกคนได้รับพระราชทานสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์โฮเทลเซราเทนอัลฟาโดยพระองค์ทรงเลือกสัญญาเรียกขานประจำพระองค์ด้วยพระองค์เองด้วยเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นเองในวันนั้นเนี่ยผมกับนาวาเอกพนิษฐ์โคเชอร์ชวันอัลฟาซูลูซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการลงมาเนี่ยบอกได้เลยว่าพวกเราหลังจากที่เราได้รับหนังสือเราเห็นแล้วเราน้ำตาไหลครับเพื่อนๆเรารู้สึกว่านี่คือความปลาบปลื้มปิติยินดีที่สุดที่เราเคยได้ประสบมาครั้งนึงในชีวิตของการเป็นวิทยุสมัครเล่นหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่8เมษายนเราก็นำหนังสือฉบับดังกล่าวพร้อมด้วยคณะกรรมการของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าพบท่านประธานกสทช.ท่านพลเอกสุกิจเพื่อ นำหนังสือฉบับดังกล่าวมอบให้กับสำนักงานกสทช.ในฐานะที่สำนักงานกสทช.เป็นผู้กำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เอาเรื่องที่เราเคยพูดกันไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเราอยากจะไปสร้างประวัติศาสตร์อยู่ในที่ที่ไหนสักที่หนึ่ง
ด้วยการออกอากาศในสถานที่ที่ไม่เคยมีการทำมาก่อนในประวัติศาสตร์นี้เลยก็คือการออกอากาศบนเรือรบคำถามมันมีว่าทำไมถึงต้องเป็นเรือรบเพราะข้อที่หนึ่งก็คือในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมีการออกอากาศด้วยสัญญาณเรียกขานวิทยุสมัครเล่นเนี่ยบนเรือรบมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นการออกอากาศบนเรือรบที่ไม่ได้อยู่ในประจำการเรามีความฝันว่าเราอยากจะออกอากาศบนเรือรบที่อยู่ในประจำการแล้วก็เป็นเรือธงของราชนาวีไทยนั่นก็คือเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั่นเองนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงสิ่งที่เราตัดสินใจกันไว้วันนั้นก็คือเราทำหนังสือและเราก็เดินเข้าไปหาผู้บัญชาการกองทัพเรือเพื่อขออนุญาตในการออกอากาศในการตั้งสถานีเพื่อออกอากาศในกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรตอนแรกคิดกันเล่นๆครับคิดกันเล่นๆแต่ถ้าไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องเอากันจริงๆแล้วล่ะเข้าไปกันให้สุดความน่าปลื้มปิติยินดีอีกความหนึ่งก็คือความดังกล่าวนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนโดยดีจากผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับส่งต่อลงมายังกองกิจการพลเรือนทหารมายังกองเรือยุทธการกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเรือหลวงจักรีนฤเบศรเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือเรื่องที่หนึ่งเราได้เห็นความอันน่าปลื้มดีในวันที่เราได้ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นนักวิทยุสมัครเล่นเป็นตัวแทนเป็นศูนย์กลางของนักวิทยุสมัครเล่นไทยทั้งแผ่นดินละในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปออกอากาศบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรละแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องไม่ลืมความจริงว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรคือเรือรบถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของเรือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็จริงแต่ว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นเรือรบเรือหลวงจักรีนฤเบศรไม่สามารถออกเดินทางโดดเดี่ยวลำเดียวได้จะต้องมีการประกอบหมู่เรือรบนั่นหมายความว่าเมื่อเรือจักรีนฤเบศรมีฝีจักออกจากฝั่งจะต้องมีเรือคุ้มกันเป็นลักษณะการประกอบหมู่เรือรบนั่นหมายความว่านี่จริงไม่ใช่การออกเรือลำเดียวละจะต้องเป็นการประกอบหมู่เรือรบออกไปคำถามมีอยู่ว่าแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินเรือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างที่ผมบอกครับในการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรานำเรือรบแล้วก็นำเรือหลวงจากเรือนฤเบศรเนี่ยออกจากฝั่งเพื่อไปทำการอันเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับคนไทยแทนแผ่นดินเรือหลวงจากเรือนฤเบศรไม่เพียงแต่ออกจากฝั่งโดยมีเรือประกอบหมู่เรือไปอย่างเดียวในการประชุมเมื่อวันที่23เมษายนที่เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ผู้แทนจากกองทัพเรือกองทัพเรือตัดสินใจถอดอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนประจำเรือบริเวณกราบเรือทั้งสองด้านออกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิทยุสมัครเล่นในการติดตั้งสายอากาศบนดาดฟ้าเรืออันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือปัญหาในเรื่องของการรบกวนการติดต่อสื่อสารการรบกวนการสั่งการทางเรือรวมไปถึงการรบกวนอุปกรณ์การควบคุมการยิงที่เกิดขึ้นบนเรือจักรีนฤเบศรซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความเป็นห่วงของทางกองทัพเรือเรามีบุคคลนิรนามอีกหนึ่งท่านซึ่งอยู่เบื้องหลังกิจกรรมในครั้งนี้ท่านนึงก็คือขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับไว้เป็นที่ระลึกวันนี้ก็คือท่านพลอากาศขอแก้หายฮะท่านพลเรือโทกิติพงษ์เรืองเดชนะครับท่านพลเรือโทกิติพงษ์เรืองเดชเนี่ยท่านเป็นผู้รับรองกับทางกองทัพเรือว่าเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นทั้งหมดจะไม่รบกวนต่อการสั่งการบนเรือใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งการอาวุธประจำเรือเรื่องของการสื่อสารภายในเรือเรื่องของการสื่อสารกับหอบังคับการเรือหรือสะพานเดินเรือรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับภาคพื้นดินหรือในภาคส่วนอื่นๆคำถามมีอยู่ว่าทำไมจึงเป็นท่านพลเรือโทกิติพงษ์เรืองเดชท่านพลเรือโทกิติพงษ์เรืองเดชปัจจุบันท่านเป็นราชองครักษ์พิเศษที่ทำหน้าที่ดูแลเรือพระที่นั่งทั้งหมดอยู่ท่านเป็นนายทหารเรือที่รู้จักเรือจักรีนฤเบศรดีที่สุดท่านหนึ่งท่านรู้จักแม้กระทั่งว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงไหนแล้วมีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนเลยทีเดียวนะครับท่านได้รับรองว่าอุปกรณ์เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่นเนี่ยไม่รบกวนต่อการทำงานของเรือแน่นอนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราเข้าประชุมกับกองทัพเรือเป็นการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่23เมษายนนะครับเราได้กำหนดการที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะทำการออกอากาศบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรโดยเราจะติดตั้งสายอากาศวิทยุคมนาคมบนดาดฟ้าเรือแล้วเราจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเอาไว้ที่ลานเก็บอากาศยานนะครับซึ่งรายละเอียดในเรื่องของสถานีเนี่ย
เดี๋ยวจะมีนายสถานีของสมาคมก็คือพี่แดงเอชไฟโนเวมเบอร์ไมค์ฟอสทรอตเล่าให้ฟังอีกท่านหนึ่งเราได้กำหนดการที่ชัดเจนแล้วนะครับเราได้กำหนดการที่ชัดเจนแล้วแล้วเราก็ได้ข่าวการอันน่าเป็นความชื่นใจอีกอย่างหนึ่งของประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีนักวิทยุสมัครเล่นมากเป็นอันดับ2ของโลกก็คือประเทศญี่ปุ่นในวันที่1พฤษภาคมปีเดียวกันเนี่ยเป็นวันประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก่อนหน้าการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย4วันแต่สิ่งที่เราแตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นประเทศซึ่งมีนักวิทยุสมัครเล่นมากเป็นอันดับ2ของโลกคือเรามีการออกอากาศในความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกบนเรือรบในประจำการซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเช่นเดียวกันนะครับคำถามมันมีอยู่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าต้องตอบเลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันยังมีเรื่องทางเทคนิคนะครับมันยังมีเรื่องทางเทคนิคมันยังมีเรื่องของการเตรียมการสถานีนะครับมันยังมีเรื่องของการจัดการในเรื่องของการออกอากาศกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการเปิดศักราชใหม่ของกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นในวันนี้เนี่ยเรามีการเอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาใช้เพื่อการคำนวณการออกอากาศจากแต่เดิมที่เราเคยพึ่งพาแต่แผนที่แล้วก็พึ่งพาความคุ้นเคยอย่างเดียวในครั้งนี้เนี่ยเรามีการนำเอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เรามีนักวิชาการที่มาทำหน้าที่ช่วยเราในเรื่องของการคำนวณทิศทางคำนวณตำบลที่เราออกอากาศและคำนวณทิศทางในการออกอากาศให้เรานะครับวันนี้เรามีนายสถานีซึ่งทำหน้าที่จัดการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสถานีในเรื่องของการเตรียมสายอากาศซึ่งจริงๆต้องเรียนเพื่อนๆว่าในครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งนึงที่เราได้พิสูจน์ว่าเราในฐานะของวิทยุสมัครเล่นเราได้พิสูจน์ให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกองทัพได้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพในการติดต่อกับสถานีวิทยุคมนาคมได้ทั่วโลกนี่คือศักยภาพของวิทยุสมัครเล่นไทยและเช่นเดียวกันในครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการออกอากาศซึ่งมีความรู้มีความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสมในโหมดการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมมาคอยดูแลการจัดการติดต่อสื่อสารให้กับเรานะครับสุดท้ายในส่วนของผมเองเนี่ยผมต้องนำเรียนเพื่อนๆว่าในฐานะที่ผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ประสานงานในโครงการนี้ในกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นเยอะแยะมากมายเราใช้เวลาในการเตรียมการน้อยมากเราสร้างสายอากาศเองเราวางระบบเราวางเครือข่ายเราวางทุกสิ่งทุกอย่างเองหมดเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพเราคือข่ายการสื่อสารที่มีคุณภาพและเราคือนักวิทยุสมัครเล่นไทยดังที่เพื่อนๆจะได้เห็นครับว่าการแปลอักษรบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนั้นกองทัพเรือให้เกียรติกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยด้วยการแปลอักษรเป็นสัญญาณเรียกขานประจำเรือในวันนั้นในวันที่2วันที่3วันที่4และวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562สัญญาณเรียกขานประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศรคือโฮเทลเซราเทนคิงสโตรกมารีนโมบายครับนี่คือสัญญาณเรียกขานพิเศษประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งจะเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นี่คือความภาคภูมิใจของเราในช่วงต่อไปเนี่ยเรายังมีผู้ที่ทำหน้าที่จัดการในเรื่องอื่นๆอีกหลายท่านนะครับซึ่งจะมาอยู่กับเราณตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆได้เล่าถึงส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่าในส่วนของผมเองเนี่ยทันทีที่เพื่อนๆเท้าแตะถึงเรือจักรีนฤเบศรแล้วเนี่ยหน้าที่ของผมหมดลงตรงนั้นแล้วครับบนเรือเนี่ยผมทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ประสานงานคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่กว่าที่เราจะมีกิจกรรมโฮเทลเซราเทนคิงสโตรกมารีนโมบายบนเรือได้เนี่ยอยู่ในมือเพื่อนๆหลังจากนี้ครับพี่วิทย์ครับผมคืนไมค์ให้กับพี่วิทย์ดีกว่าครับขอบคุณครับขอจากพี่หนุ่มอีกสักนิดนึงนะครับตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยเราที่พี่หนุ่มพูดว่าได้จัดความร่วมมือจากเพื่อนๆมาทำกิจกรรมด้วยเนี่ยอยากให้พี่หนุ่มอธิบายตอนเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับเรื่องนึงก็คือว่าพี่หนุ่มเป็นคนคุมเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ
ทุกอย่างบนเรือนะครับเพราะว่ามีบางอย่างที่เราห้ามทำใช่ไหมครับบางอย่างที่ทำไม่ได้อยากจะถามพี่หนุ่มครับว่าอะไรที่ทำให้ต้องบอกว่าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับพี่อยากจะถามครับพี่อย่างที่ได้เรียนเพื่อนๆไปแล้วครับก็คือในการนำเรือหลวงจากกรีนเนอร์เบกซึ่งเป็นเรือธงในราชนาวีไทยเนี่ยออกจากฝั่งเรือหลวงจากกรีนเนอร์เบกไม่เคยออกจากฝั่งลำเดียวเรือหลวงจักรีเนลเบตเป็นเรือที่จำเป็นจะต้องมีเรือคุ้มกันเพราะว่าด้วยลักษณะของเรือเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จึงจำเป็นต้องมีเรือลาดตระเวนหนักเนี่ยอย่างน้อย2ลำเนี่ยเป็นเรือคุ้มกันออกไปพร้อมจักรีเนลเบตด้วยในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันในการนำเอาเรือหลวงจักรีเนลเบตออกไปอยู่ที่ระยะห่างประมาณ15ไมล์ทะเลกลางหน้าน้ำราชอาณาจักรไทยเนี่ยเรือหลวงจากกรีนเนลเบตไม่สามารถออกไปลำเดียวได้เพราะถือว่าเป็นเรือรบดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการประกอบหมู่เรือออกไปและอย่างที่ผมได้เรียนให้เพื่อนๆทราบอีกแล้วเหมือนกันก็คือในการครั้งนี้เนี่ยกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคุณดีสมัครด้วยการถอดปืนประจำเรือออกทั้งหมดนั่นหมายความว่าความสามารถในการป้องกันตัวเองของเรือจากกรีนเนลเบตจึงไม่มีจำเป็นจะต้องมีเรือลาดตระเวนหนักเนี่ยเป็นเรือคุ้มกันออกไปคำถามมันมีอยู่ว่าแล้วการออกไปในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการประกอบหมู่เรือรบหรือไม่คำตอบคือใช่ครับในการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประกอบหมู่เรือรบดังนั้นนั่นหมายความว่าประชาชนหรือบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเรือจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ในห้องเก็บหรือโรงเก็บอากาศยานหรือเอาง่ายๆก็คือไม่ได้รับอนุญาตให้ไปอยู่ในเรือเลยเรียกว่าอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่เราได้รับความอนุเคราะห์และก็ได้รับการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากกองทัพเรือโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ถ้าคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมกันเองให้อยู่ในระเบียบวินัยได้สิ่งที่กองทัพเรือจะทำได้คือการยกเลิกแผนการทั้งหมดเพราะว่านั่นถือว่าผิดระเบียบของการประกอบหมู่เรือรบนะครับเราจะมีกติกาขึ้นมาข้อหนึ่งว่าเราจะมีผู้คุ้มกฎหนึ่งคนซึ่งผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกจักรีให้ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกฎเพราะว่าถ้าถึงเวลาใครไม่ชอบผมก็จะสามารถเดินมาต่อยผมได้เลยที่เราไม่รู้สึกอะไรกันไม่ใช่งานผู้เล่นจริงๆก็คือสาเหตุที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกฎเพราะว่าผมคือหัวหน้าคณะผู้ประสานงานซึ่งผมรู้ข้อจำกัดรวมไปถึงผมรู้ระเบียบในการจัดการของเรือในสภาวะการประกอบหมู่เรือรบดีเพราะว่าผมได้รับการถ่ายทอดข้อมูลเบื้องต้นมาเป็นที่เรียบร้อยผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกฎกติกาของเรามีง่ายๆก็คือ1ทุกคนต้องใส่เสื้อสีเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกว่านี่คือบุคลากรประจำเรือและนี่คือบุคลากรนักวิทยุสมัครเล่นเรามีจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอยู่บนเรือประมาณ80กว่าชีวิตนะครับซึ่งทำหน้าที่ต่างกันออกไปเรากำหนดเอาไว้เลยว่าคุณต้องใส่เสื้อสีเดียวกันเสื้อสีนั้นก็คือเสื้อแบบเดียวกับที่พี่วิทย์ใส่อยู่แล้วก็เสื้อแบบเดียวกับที่พี่ตั๊กใส่อยู่นะครับเป็นเสื้อสีเหลือง2ผมไม่อนุญาตให้ใครใช้อุปกรณ์สื่อสารในการถ่ายรูปรวมถึงไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปทุกประเภทผมมีกติกาง่ายๆก็คือผมให้เลือกเอา2อย่างข้อที่1ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกฎที่เราตกลงกันเอาไว้ถ้าผมเห็นใครหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปผมจะขว้างโทรศัพท์ลงจากเรือแต่ถ้าไม่ชอบใจผมเนี่ยให้ลงจากเรือไปเลยก่อนที่ผมจะใช้กำลังโยนเขาลงจากเรือนะครับซึ่งอันนี้คือข้อตกลงที่เราตกลงกันฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆเป็นเรื่องจริงครับเป็นสิ่งที่พูดจริงๆครับใช่ครับผมพูดจริงๆผมบอกเลยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมเห็นใครหยิบโทรศัพท์หรือกล้องถ่ายรูปเอามาถ่ายรูปผมไม่สนใจว่าโทรศัพท์มันจะแพงขนาดไหนแล้วผมไม่สนใจว่ากล้องถ่ายรูปตัวนั้นจะแพงขนาดไหนเพราะว่ามูลค่าของมันไม่เท่ากับความเชื่อมั่นความเชื่อถือและความเชื่อใจที่กองทัพเรือมีให้เราหรอกครับมูลค่าความเชื่อมั่นความเชื่อถือและความเชื่อใจที่เขามีให้เราและอนุญาตให้พวกเราขึ้นไปอยู่ในเรือในสภาวะการประกอบหมู่เรือนั่นหมายความว่าเขาต้องเชื่อมั่นและเชื่อถือและเชื่อใจเราอย่างที่สุดแล้วเขาถึงจะยอมอนุญาตให้เราขึ้นไปอยู่บนเรือได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการรักษาความเชื่อมั่นเชื่อถือและเชื่อใจนั้นเอาไว้ถ้าเกิดไม่ฟังผมไม่เชื่อผมจะร่อนทุกอย่างที่ท่านใช้ถ่ายรูปออกจากเรือแต่ถ้าท่านไม่เชื่อผมและท่านยังหวงมันอยู่
ผมก็จะใช้ทุกวิถีทางที่ผมมีในการเอาท่านออกจากเรือจนได้โดยผมไม่ต้องสนใจด้วยว่าผมจะต้องเอาเรือเข้าฝั่งเพื่อเอาท่านคนเดียวลงจากเรือก็ให้รู้ไปฮะเพราะนั่นคือการพิสูจน์ได้เห็นว่าท่านไม่สามารถรักษาสัญญาได้ความโชคดีของเรื่องนี้ก็คือกว่า80ชีวิตที่อยู่บนนั้นไม่มีใครละเมิดกติกาเลยนี่คือกติกาข้อที่1นะครับกติกาข้อที่2ก็คือกองทัพเรือกำหนดพื้นที่ให้เราอยู่ชัดเจนเลยว่าให้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ได้กลัวเราเดินไปกระเลาะกลางที่ไหนนะครับแต่เขากลัวเราเดินไปหลงเพราะเรือเนี่ยมันเดินแล้วหลงความโชคดีในเรื่องนี้อีกข้อนึงก็คือพวกเราไม่มีใครเดินไปไหนกันเองเลยครับพอจะเดินไปห้องน้ำทีเราก็เดินไปสะกิดทหารเรือทีพี่ครับพี่ครับพาผมไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับพี่ครับพี่ครับพาผมไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับพวกเราไม่มีใครเดินไปไหนโดยพละการเลยเราได้พิสูจน์ให้หน่วยงานภาครัฐเห็นแล้วว่าเราคือผู้มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อกำหนดที่เขากำหนดเอาไว้ให้ได้นั่นคือความโชคดีของพวกเราครับผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ใครคว้างลงน้ำแม้แต่เครื่องเดียวขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่มมากมากๆนะครับวันนั้นได้ยินอยู่ครับพี่หนุ่มพูดก็ตอนแรกก็ว่าโหทำไมใช้แบบแรงมากเพราะว่าใช้คำว่าจะคว้างทิ้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมันเท่ากับว่ากิจกรรมเราจะถูกยกเลิกไปเลยใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับอย่างที่ผมได้เรียนแล้วก็คือมันคือความเชื่อมั่นมันคือความเชื่อถือและมันคือความเชื่อใจที่เขามีให้เราดังนั้นสิ่งที่เราจะทำลายมันไม่ได้เพราะมูลค่ามันต่างกันโดยมหาศาลมันคือความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจนี่แหละขอบคุณครับถ้ายังไงพี่หนุ่มมีอะไรจะเสริมเดี๋ยวเสริมได้เรื่อยๆนะครับพี่ใช่ครับเปิดโอกาสให้เพื่อนๆท่านอื่นก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่มครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราทราบถึงสเต็ปต่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าหลังจากที่ประสานงานเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการจัดเตรียมการจัดเตรียมเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัวเราเองสามารถที่จะขึ้นไปบนเรือได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเราเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไปเพื่อทำการออกอากาศแน่นอนครับสิ่งต้องจัดเตรียมก็คือเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมเกี่ยวกับสายอากาศสายน้ำสัญญาณตัว power supply ทั้งหมดทั้งระบบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปรู้จักกับอีกท่านนึงนะครับท่านนี้อยู่เบื้องหลังการจัดเตรียมเกือบทุกอย่างเลยแล้วผมก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ได้แค่การจัดเตรียมเท่านั้นในระยะเวลาอันจำกัดด้วยส่วนจะจำกัดอยู่ในกี่วันแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับพี่แดงนะครับโฮเทลเซียร่าไฟท์โนเวมเบอร์ไมฟ็อกท็อดนะครับคุณนิกรดีใสสวัสดีครับสวัสดีพี่แดงครับอยากให้พี่แดงเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานนะครับระยะเวลาแล้วก็ปัญหาที่พบเจอครับพี่อ๋อครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านมานะครับงานเราสำเร็จลุล่วงด้วยดีจนถึงมีความประทับใจให้เพื่อนๆเขายังอยากจะคัมแบ็กอยากจะรู้เรื่องราวที่เราเคยออกอากาศที่ผ่านมาก็มีคำเรียกร้องจนถึงมีวันนี้ได้นะครับผมก็ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานก็มันมีความยากไม่มีความง่ายเลยนะครับความยากของการที่เราจะไปออกอากาศในเรือคือเหล็กจุดยึดจุดตั้งสถานีมันก็คือความยากทุกอย่างเราก็ต้องไปดูพื้นที่ว่ามันมีอะไรที่เราต้องใช้งานมันได้มั่งนะครับเราไปดูเสร็จเรียบร้อยเราต้องกลับมาก็มาดีไซน์มาทำของแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแม้แต่สายอากาศเองเราก็ต้องดีไซน์ใหม่เราจะมาใช้สายอากาศเหมือนทั่วไปก็ไม่ได้ด้วยข้อจำกัดในเรือนะครับยาวมากก็ไม่ได้หนักมากก็ไม่ได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทางเรือเองเขาก็แจ้งมาว่าจะมีคอปเตอร์บินอยู่ถ้าสายอากาศเราไม่แข็งแรงเนี่ยอาจจะล้มอาจจะหักอาจจะเสียหายได้แล้วก็ในกรณีที่เรือวิ่งนะครับก็จะมีลมพัดเหมือนเราขับรถอ่ะเหมือนกันก็จะทำให้ความเสียหายสายอากาศล้มระเนระนาดนะครับและไม่มั่นคงไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องกลับมาทำนะครับหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันทำการบ้านก็มีการสนับสนุนความคิดนะฮะชื่อหน่อยก็ได้ครับว่าเป็น Action Zeroกิโลโรมิโอไมค์ HSLO KRM นะครับท่านหนึ่งเป็นอาวุโสครับคนแก่แล้วครับจะละเอียดแล้วก็มี Echo 2T NEZ นะครับก็อันนี้ก็เป็นโรงงานนะครับก็เหมือนกับมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมอยากทำอะไรก็ทำจะเชื่อมจะตัดจะทำอะไรก็ทำได้
ในจุดในระหว่างที่แดงพูดผมขอขึ้นรูปไปด้วยนะครับพี่ครับครับได้ครับนี่ที่โรงงานนรกนะครับอันนี้ครับแล้วก็ใช้ทั้งทุกอย่างที่เรามีอยู่นะครับทั้งมือก็มีนะครับเท้าก็มีบางครั้งขอประทานอภัยก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าช่วงที่สำรวจเนี่ยเราจะได้มีว่าเราต้องใช้สายนำสัญญาณเยอะพอสมควรแล้วจุดที่เราตั้งเนี่ยครับสถานีของเราก็จะอยู่บนบริเวณท้ายเรือนะครับนี่ฮะอันนี้นี่ภาพนี่เจ้าของเลยครับห่วงใยครับตามไปดูแล้วก็จัดการด้วยฝีมือตัวเองนะครับ H1 Alpha Alpha Zulu จัดการเองเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่แน่จริงไม่เชื่อมเขาบอกต้องออกแบบสายอากาศเป็นระยะคือถ้าเราทำเป็นมัลติแบนด์ก็จะเกรงเรื่องของประสิทธิภาพในการติดต่อนะครับแล้วก็ต้องดีไซน์ให้มันเป็นโมโนแบนด์แต่อากาศที่ดีที่สุดที่ดีไซน์ออกมาก็เป็นยากิ 2E/mm นะครับ21 MHz 14 MHz แล้วก็มีวัคแบนด์18 MHz 28 MHz แล้วก็มีวอเตอร์คอลเป็น7 MHzต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นไดโพลลองไวก็ว่ากันไปตามส่วนที่เราจะใช้งานในจุดพวกนี้นะครับมันจะอยู่บริเวณท้ายเรือเพราะว่าต่อจากท้ายเรืออีกนิดนึงนะครับมันจะเป็นคอปเตอร์ที่เขาจะมาลงนะครับเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้มากเขาก็จะเน้นมากว่าต้องแข็งแรงจริงๆนะต้องแข็งแรงอ่ะถ้าเกิดว่ามันปลิวมันหายแล้วมันไปโดนใส่อะไรเนี่ยจะสร้างความเสียหายไม่ได้ฉะนั้นเราก็พลาดไม่ได้แล้วก็จุดที่เรายึดก็จะต้องเป็นจุดของเขาเรียกว่าหมุดใช่ไหมอาจารย์หนุ่มเขาเรียกว่าอะไรที่มันดึงเครื่องบินไว้อ่ะชื่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นหูรั้งอากาศยานครับเขามีชื่อเฉพาะเหมือนกันแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าหูรั้งอากาศยานนั่นแหละคือก็เราก็ต้องไปคำนวณมุมว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็จะต้องดีไซน์เชือกดีไซน์สายคล้องสายยึดต้องให้มันแข็งแรงนะครับผมขออนุญาตเสริมพี่แดงนิดนึงครับตรงนี้ครับขออนุญาตเสริมพี่แดงนิดนึงก็คือในส่วนของสายอากาศเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมันต้องคำนวณขนาดของสายอากาศใหม่หมดเลยถูกต้องไหมครับพี่แดงเพราะว่าตัวของดาดฟ้าเรือเนี่ยมันคือโลหะแล้วก็ความสูงของสายอากาศของเราเนี่ยมันไม่ได้สามารถสร้างให้สูงได้มากพอที่จะหนีการสะท้อนจากโลหะบนพื้นได้นั่นหมายความว่าสายอากาศเนี่ยมันต้องถูกคำนวณใหม่หมดเลยถูกต้องไหมครับครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็คำนวณด้วยซอฟต์แวร์ว่าสมมติว่าเราต้องการความสูงจากเรือเนี่ยขึ้นไป3เมตรที่เราคำนวณไว้ครับ 3-4 เมตรเนี่ยเราก็จะคำนวณแล้วก็วัดแพทเทิร์นนะครับก็คือดูจากแพทเทิร์นว่ามันจะกระจายขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่า VSR แต่ VSR เนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็ทั่วไปแต่เลือกแพทเทิร์นสำคัญครับเพราะว่ามันจะไปรีเฟกกับตัวเรือเพราะว่าพื้นเรือเป็นโลหะนะครับครับมันมีอันนึงที่เมื่อกี้พี่แดงพูดเอาไว้ก็คือบนเรือจักรีเนลเบดในวันนั้นครับเพื่อนๆ เราไม่ได้เป็นคนกลุ่มเดียวที่อยู่บนดาดฟ้าเรือในวันนั้นมีการแปลอักษรโดยทหารเรือจำนวน 3,000 นายบนเรือด้วยนะครับซึ่งในขณะที่มีการแปลอักษรอยู่สายอากาศเราก็ยังคงตั้งอยู่ท้ายเรือและเช่นเดียวกันอย่างที่พี่แดงบอกไปเมื่อกี้ครับว่าในเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยมีเครื่องบินปีกหมุนคือเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นบินลงอยู่ตลอดความน่ากลัวของเราเนี่ยเราไม่ได้กลัวว่าลมจะพัดสายอากาศเราล้มนะครับเพื่อนๆแต่เรากลัวว่าเฮลิคอปเตอร์จะบินลงบนสายอากาศเราพี่แดงจำได้ใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์จะมาลงตรงเราหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวมากและสิ่งที่คณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสถานีและสายอากาศได้วางแผนกันรัดกุมมากๆเลยก็คือการติดตั้งสายอากาศซึ่งถ้าเรามองเผลอๆเนี่ยเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่านี่คือสายอากาศที่ถูกติดตั้งเป็นการชั่วคราวที่ได้เชิญต่อฮะมีรูปตัวอย่างขึ้นมาให้ดูละนี่แหละนี่แหละก็ต้องเป็น 2E ยากิ 2E แล้วก็ไอ้ที่สนุกกว่านั้นคือเป็นสายอากาศที่เราต้องดีไซน์ว่าประกอบให้ไวนะครับก็คือตั้งแต่แมสตั้งแต่ตัวเชือกตัวลังนะครับหรือว่าเป็นสายอากาศต้องไวครับเพราะว่าพื้นเรือมันคือเหล็กแล้วมันร้อนนะครับเราก็จะร้อนแบบมหาศาลถ้าเราอยู่กันนานๆเนี่ยมันจะ
จะไม่ไหวครับเราก็ต้องลงไปอยู่ซอกๆข้างๆเรือสักพักหนึ่งก็ผัดเปลี่ยนกันมาติดตั้งครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับที่เราติดตั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีลากสายนำสัญญาณสายนำสัญญาณเราก็จะใช้อยู่ประมาณ50เมตรแล้วก็มีที่เราติดก็มี144เป็นยากิ 13E 2แผงทิศทางแล้วก็ติดโรเตอร์แล้วก็ไอตัวยากิของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไม่ได้ติดโรเตอร์นะครับ HF เป็นฟิกแต่เราก็ต้องดีไซน์ให้มันหมุนได้ในกรณีที่เรือมันหมุนเนี่ยทิศทางเปลี่ยนเราก็จะได้ไปขึ้นหมุนไปหมุนมาผมก็จะวุ่นอยู่ตรงนั้นนะครับเรือหลวงจักรีนฤเวศจะมีรอยเท้าผมมากที่สุดในโลกครับเพราะว่าผมต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงผอมเลยครับวันนั้นเนี่ยไม่เหลือเลยครับมันเดี๋ยวก็ทิศนั้นไม่ได้ทิศนี้ไม่ได้เราก็ต้องวิ่งไปดูก็ต้องเป็นห่วงอยากจะให้ชอบกันไปอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานหลังไมค์ถ้ามีภาพอยากจะให้นำมาให้ดูก็คือในจุดที่เราติดตั้งสายอากาศเนี่ยเขาเรียกว่าดาดฟ้าเรือท้ายดาดฟ้าเรือมันจะมี2 ด้านซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยจะเป็นลิฟต์สำหรับยกอากาศยานปกติแล้วเนี่ยก็คือใช่ก็ทางลัดเนี่ยก็คือทางลัดเนี่ยเวลาเราจะขึ้นลงเนี่ยถ้าเรารีบจริงๆเนี่ยวิธีการก็คือใช้ลิฟต์ทั้งตัวในการยกอากาศยานเนี่ยเป็นทางขึ้นทางลงของเราแต่ยกขึ้นยกลงเนี่ยกว่าจะใช้เวลายกจากพื้นชั้นลงเก็บอากาศยานขึ้นมาถึงดาดฟ้าเรือเนี่ยใช้เวลายกขึ้นลงประมาณ5 นาทีไม่ทันพี่แดงก็จะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเราปกติเนี่ยไอตัวของลิฟต์สำหรับยกอากาศยานเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็จุดที่อยู่บนดาดฟ้าเรือเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆบอกว่าร้อนมากอย่างที่พี่แดงบอกร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ร้อนแต่เฉพาะบนดาดฟ้าเรืออย่างเดียวข้างล่างในโรงเก็บอากาศยานก็ร้อนมากโอเคพี่แดงครับตอนนี้พี่แดงฉายต่อเลยฮะรูปของสายอากาศจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่าบนพื้นเนี่ยจะมีขอรั้งอากาศยานอยู่ซึ่งจะเป็นจุดๆๆอยู่ตามพื้นเลยพี่แดงเชิญนะอ๋อครับผมขอบคุณครับอันนี้เราก็ต้องไปดีไซน์ขอเกี่ยวนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นห่วงซึ่งเอาขอไปเกี่ยวตะขอเกี่ยวแล้วก็ดึงปื๊ดๆให้มันแข็งแรงเหมือนเราลากรถเลยครับลากแบบให้มันมาตรฐานเพราะว่าเราได้รับโจทย์การบ้านมาแล้วว่าคือไม่ต้องโจทย์อ่ะเราสมมติว่าถ้าเราทำเองแล้วมันพังเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ตัวอากาศต้นหนึ่งหักไปในแบนด์14อย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะออกอากาศในแบนด์14แล้วซึ่งระยะเวลาก็จะกดให้เราอยู่ว่าเราจะต้องออกอากาศเราจะต้องได้จำนวนเพราะว่าเราก็พิสูจน์กับให้เขาเห็นวันที่เราไปบีฟกันเขาก็ยังแบบตกใจอยู่เลยว่าเฮ้ยจะได้เหรอนี่คือความยากของเราในเมื่อเรารับปากแล้วเราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยเห็นเพื่อนๆนะครับหลบร้อนกันอยู่เลยนะครับในภาพจะอยู่ในมุมนู้นนะครับซึ่งมันร้อนมากครับเราเห็นภาพนี้อากาศนี่ดูดีนะครับพื้นข้างล่างนี่เป็นเหล็กนะครับมันจะร้อนมากๆฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันความร้อนต้องมีเยอะมากมายนะครับเนี่ยแล้วดูมุมนี่จะกว้างๆหน่อยจะไกลๆหน่อยแต่จริงๆแล้วผมเสริมพี่แดงนิดนึงไม่ได้ใหญ่มากครับผมเชิญครับเสริมพี่แดงในเรื่องของความร้อนนิดนึงครับเพื่อนๆฮะบริเวณนี้เนี่ยมันคือท่าเรือจุกเสม็ดท่าเรือจุกเสม็ดเนี่ยเป็นท่าเรือของกองทัพเรือซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ละสาเหตุที่กองทัพเรือเลือกบริเวณนี้เนี่ยเป็นตำบลในการตั้งฐานทัพเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่สามารถนำเรือเข้ามาหลบมรสุมได้ในช่วงฤดูมรสุมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณนี้เนี่ยจะไม่มีลมเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกําลังเข้าใจบอกว่าเฮ้ยๆพวกแกเนี่ยไปทำอยู่บนดาดฟ้าเรือจากกินเรือเบตรงนั้นเนี่ยสบายลมเย็นสบายบอกเลยครับเพื่อนๆครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่ไม่มีลมเลยแล้วก็อย่าได้หวังว่าจะมีลมทะเลโชยๆมาไม่มีครับร้อนมากร้อนมากๆเลยอ่ะพี่แดงครับในภาพเนี่ยเป็นภาพของลิฟต์ยกอากาศยานละอันนี้คือพื้นที่ที่เราใช้เป็นทางลัดในการขึ้นลงแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเอาสายอากาศกับสายนำสัญญาณเนี่ยทิ้งระวังด้านข้างพี่แดงเชิญนะครับผมตอนแรกอ่ะเราก็ดีไซน์ว่าเอ้ยเป็นรูตรงนี้เอ้ยสบายแล้วเราก็เอาลงตรงๆนี้ได้เลยปรากฏว่าวันที่เราไปติดตั้งจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ได้มันต้องเป็นลิฟต์ขนคนเราก็บอกอ้าวขนคนไปไหนอ่ะเรามาออกอากาศแล้วเขาต้องขนคนด้วยเหรอเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาคนขึ้นไปบนดาดฟ้าไปแปลอักษรอ้าวตายละแล้วเวลาเราเก็บสายนำสัญญาณทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องทำให้เนียบทำให้เรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าลิฟต์ขนคนขึ้นไปเขาขึ้นไปเป็นผู้หญิงคนแก่
ข้าไปแปลอักษรน้องน้องๆที่หน้าตาน่ารักน่ารักไปหกล้มหกเขมรตีลังกาข้างบนเขาจะด่าเราได้ฉะนั้นเราก็ต้องเก็บงานให้ดีสายสัญญาณก็ต้องเดินกันเป็นแถวเป็นแนวครับออกมาแบบเหมือนเราทำเป็นปีอ่ะคืออยู่เป็นปีอ่ะครับแต่ที่แท้จริงเราก็ชั่วคราวครับไม่เกิน 2-3 วันก็เก็บเรียบอะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะยังไม่มีก็ฮะในครั้งนี้เนี่ยพี่แดงครับสิ่งที่เราได้พูดกันแล้วก็ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วก็คือเรามีการออกอากาศในหลายย่านความถี่มากเรามีการออกอากาศทั้งในย่าน HF มีการออกอากาศในย่าน VHFและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรามีการติดต่อกับดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าด้วยคำถามมันมีอยู่ว่าพี่แดงครับแล้วการเตรียมสายอากาศแต่ละชุดแต่ละตำแหน่งบนดาดฟ้าเรือให้สามารถออกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เกิดการรบกวนกันเนี่ยพี่แดงวางแผนยังไงอะครับอ๋อครับผมก็วางแผนว่าถ้ามันเป็นความถี่ที่มันใกล้เคียงกันเราไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กันเราก็ต้องให้มันจากห่างจากกันไปอย่างสมมติว่าอย่างความถี่14เมกะเฮิรตซ์กับ21เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นใกล้กันเกินไปแล้วก็สลับด้านเราก็ให้มันเยื้องกันไปครับแล้วก็ให้ทิศทางมันไม่ตรงกันแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่แชมป์ของเราครับให้ยืมฟิลเตอร์สุดยอดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเหลือในด้านการรบกวนฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมันก็จะฟิลเตอร์ก็คือมันจะกรองไม่ให้ความถี่ที่มันไม่ตรงอ่ะไม่ให้เข้าไปฮะเราอินสตอลอยู่ประมาณ5สถานีนะครับที่ออกอากาศพร้อมกันก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ข้างล่างก็โดยสายนำสัญญาณวิ่งลงมาเป็นแขนอ่ะประมาณเท่าแขนอ่ะนะวิ่งลงมาต้องมัดตีกันมาเป็นมัดเลยครับแล้วก็มาแยกตรงปลายทางแล้วก็มาชุดก็มาออกแต่ละเครื่องละเครื่องก็แต่ละแบรนด์ละแบรนด์5ชุดนะครับชุดนั้นก็น่าจะชุดหนึ่งก็ใช้กำลังก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับประมาณ1กิโลวัตต์นะครับบวกกันแล้วประมาณ 5,500 วัตต์ประมาณนี้เพราะว่ามีเครื่องอื่นอีกแล้วก็มีติดต่อดาวเทียมอีกอะไรอีกหลายอย่างก็ถือว่ากิจการเรานักยุทธสมัครเล่นที่เราทำครั้งนี้ค่อนข้างที่จะครบแบรนด์นะครับซึ่งต่างประเทศที่พี่ตาเองแกก็ได้เมลได้ไปแจ้งข่าวทางนู้นเขาก็ดีใจครับแล้วก็พร้อมที่จะรับเราก็พร้อมที่จะรับเขาครับต่างคนต่างจะรอกันนะครับแล้วก็กลางคืนก็สนุกสนานไปตอนที่เรืออยู่ในฝั่งมันก็ยังจะทำให้เรารับยากนะครับสัญญาณรบกวนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่แต่ถ้าตอนที่เรือแล่นออกจากฝั่งไปแล้วสัญญาณรบกวนไม่มีเลยครับเงียบกริบเลยโอ้โหอะไรมาก็รับได้หมดเลยสนุกสนานแล้วครับตอนนั้นครับอันนี้เดี๋ยวบรรยากาศนี้ต้องให้พิตะเล่าต่อแล้วครับเพราะว่าอยู่ข้างล่างผมคนอยู่ข้างบนครับวิ่งไปวิ่งมาครับน่าจะหมดประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมเชิญท่านต่อไปครับพี่แดงครับผมมีคำถามนิดนึงฮะพี่แดงครับผมในฐานะผมเป็นผู้ประสานงานผมไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของสถานีในเรื่องของสายอากาศเท่ากับพี่แดงแล้วก็ท่ากับเพื่อนๆท่านอื่นนะแต่เรื่องนึงที่เราได้ทราบกันทั่วหน้าเลยในหมู่ของพวกเราก็คือในครั้งนี้การติดตั้งอุปกรณ์วิทยุคมนาคมทั้งหมดของเราเนี่ยรวมไปถึงเครื่องส่งทั้งหมดทั้งมวลที่เรามีอยู่เนี่ยกำลังส่งรวมกันครั้งนี้นี่ถือว่ามากเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงเลยใช่ไหมครับพี่แดงครับใช่ครับเป็นเทคโนโลยีที่เรามีถือว่าใหม่ที่สุดแล้วอย่างพวกเป็นฟิลเตอร์ของพี่ตาเองหรือว่าเครื่องไอคอม IC7610 นะฮะซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาเราก็ขนจะไปเยอะอะครับมีสำรองด้วยนะครับมีสำรองอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ออกอากาศก็คือถ้ามันพังเมื่อไหร่ก็จะได้เอาออกมาอย่างเงี้ยครับก็ทำแผนไม่หมดนะครับเพราะว่าไฟในเรือก็ไม่ค่อยเสถียรแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเกินมาอะไรไปก็มีโอกาสที่จะพังได้ฮะก็ในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นการเปิดตัวเครื่องขยายกำลังของ iCom โดยเฉพาะอีกตัวนึงก็คือ iCom ICT-W1 กำลังส่ง 1,000 วัตต์ด้วยทั้งหมดกำลังส่งรวมของเรานี่ในวันนั้นนี่ถึง 5,500 วัตต์เลยใช่ไหมครับถือว่ามากเป็นประวัติศาสตร์เลยนะใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ใช้กันเพราะว่าเขาเรียกว่าเพิ่มเกณฑ์สายอากาศเราค่อนข้างที่จะ
เล็กอะครับเพราะว่า 2E เราไม่สามารถที่จะทำให้มันมากกว่านั้นได้เราก็ต้องมีกำลังที่สูงเพราะว่าต่างประเทศที่เขายิงมาหาเราเขาก็บีมมาหาเราใช่ไหมเราเขารับเราได้อะเรารับเขาได้แต่เขาจะรับเราได้น้อยฉะนั้นเราก็ต้องให้ช่วยกันช่วยกันดันเข้าไปก็ประสบผลสำเร็จก็ติดต่อได้เยอะพอสมควรครับเดี๋ยวรายการต่อไปคงจะแจ้งยอดอีกทีนึงครับขอบคุณครับน่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วครับผมขอบคุณมากครับพี่แดนครับพี่เชิญต่อฮะขอบคุณครับผมเสริมนิดนึงครับพี่แจ็คคือไหนๆก็พูดเรื่องกำลังส่งมาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะฝากไว้ว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราใช้กำลังส่งเท่าไหร่นะสักครู่กี่พันวัตต์นะ 5,500 วัตต์ครับรวมกันแล้วเนี่ยทุกย่านความถี่นะก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาของการเดินเรือเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะว่ามาตรฐานอุปกรณ์ของเรือเนี่ยสูงมาตรฐานอุปกรณ์ของพวกเรานักวิศวกรเล่นก็สูงหรือว่าทั้งมาตรฐานของทั้งสองหน่วยงานสูงทั้งคู่นะครับหรือการจัดสรรขึ้นความถี่โดยสำนักงานกสทช.เนี่ยจัดสรรได้ถูกต้องอยู่แล้วนะบวกกับอุปกรณ์ซึ่งเป็นมาตรฐานก็ไม่กวนกันดังนั้นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วก็สามารถทำให้ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะนะผมย้ำคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานว่าเมื่อเราใช้ถูกต้องนะครับมันไม่มีทางกวนกันครับเรือก็ยังทำหน้าที่ของเรือได้อย่างสมบูรณ์แบบเราก็ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตอนแรกๆก็มีคนกลัวว่าเอ๊ะมันจะยิงจรวดออกไปไหมจรวดมันจะทำงานโดย อัตโนมัติไปเองหรือเปล่าเพราะมีคลื่นความถี่ไปกวนก็เป็นคำคิดกันเล่นๆนะจริงๆแล้วมันไม่มีแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วหลายวันนะครับว่ามันไม่มีการกวนกันเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยากจะฝากไว้ตรงนี้ครับเชิญต่อครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แจ็คนะครับในช่วงระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านไหนจะเสริมได้นะครับเอาละตอนนี้นะครับก็เท่ากับว่าของเตรียมไปแล้วบนเรือติดตั้งไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปนึงก่อนนะครับก่อนที่จะให้ท่านอื่นได้ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์ในช่วงกิจกรรมนั้นนะครับนั่นก็คือคลิป QSO แรกสำหรับย่าน 2 meter band นะครับสำหรับย่านวิทยุสมัครเล่นเพื่อนๆอาจจะใช้คำว่าขั้นต้นก็ได้นะครับ QSO แรกในวันนั้นนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไปโฮเทลสตาร์ทูกิโลวิทยุจ้ารับสัญญาได้59บวก20นะครับเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนเราเมาอยู่กันว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศอยู่ขอบคุณครับนะครับอันนี้เป็น QSO แรกของย่าน 2 meter band วันนั้นนะครับเป็นพี่เชตโฮเทลเซต 2KWO นะครับพี่ชนะเป็นท่านแรกนะครับสำหรับการทดสอบสัญญาในวันนั้นนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับผู้ที่ต้องบอกว่าทำให้ความคุ้นชินของเราเดิมเนี่ยในการหาทิศทางเปลี่ยนไปนะครับจากที่เราเคยคุ้นชินดูจากในแผนที่เนี่ยจริงๆจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องขอบอกก่อนที่จะเกริ่นให้ท่านนี้ขึ้นมาพูดก่อนนะครับก็คือในวันนั้นเนี่ยตอนที่เราใช้งานกันอยู่ย่าน2 meter band เนี่ย144 MHz เนี่ยนะครับตอนนั้นเราใช้สายอากาศมีทั้งสายอากาศรอบตัวแล้วก็สายอากาศทิศทางนะครับตอนหลังก็เลยมาคิดกันว่าเราจะแบ่งโซนเป็นช่วงเวลาครับเวลานี้ให้เป็นในโซนภาคเหนือนะครับอีสานกลางใต้อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เลยทำให้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นสายอากาศทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเราติดต่อได้ค่อนข้างที่จะไกลมากในวันนั้นแต่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลครับมีอยู่หนึ่งเรื่องที่แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ลืมไปนะครับคือผมดูในส่วนของสเตชันย่าน144 MHz เนี่ยลืมอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วสายอากาศทิศทางไม่ได้หันแค่ทิศทางอย่างเดียวครับเราจะต้องรู้ด้วยว่าเรือตอนนี้หมุนไปอยู่ทางไหนนะครับแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าเรือไม่ได้อยู่นิ่งๆนะถึงแม้จะไปทอดสมออยู่กลางทะเลแล้วก็จริงครับแต่เรือยังหมุนได้อยู่นึกออกใช่ไหมครับเพียงแค่ว่าเขาไม่ลอยไปไหนละแต่เขาก็ยังจะหมุนไปหมุนมาอยู่นะครับในวันนี้ครับเพื่อนๆเป็นโอกาสที่ดีมากเลยอยากให้เพื่อนๆนะครับนำเอาประสบการณ์จากท่านหนึ่งไปบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของทิศทางของการหันสายอากาศ
บนเรือชีวิตผมที่ผมขอแจมเรื่องนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยจะถามตั้งแต่เมื่อกี้ละก่อนที่จะเจอกับอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนสำคัญกับเรื่องนี้ฮะผมจะเล่าถึงคนคนหนึ่งให้เพื่อนๆฟังผมมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งฮะซึ่งผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยแล้วเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตปล่อยชายเดินมาหน้าตาเหมือนเจ้าของโรงสีข้าวเขามีความสนใจในเรื่องของวิทยุสมัครเล่นมากจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็แต่งตัวเหมือนเท่าแก่โรงสีข้าวเนี่ยก็เล่าให้พวกเราฟังว่าวันนี้เขาจะไปที่ยอดเขาตะแกรงบนยอดเขาตะแกรงเนี่ยมีหมุดโลกอยู่ซึ่งมันเป็นหมุดพิกัดดาวเทียมเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ลองใช้เครื่องมือถือเสายางในการติดต่อกับสถานีอากาศยานเราก็นึกในใจบ้าเปล่าวะปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำอย่างนี้ครับเขามีกระดาษ1แผ่นดินสอ1แท่งแล้วเขาก็คำนวณทุกอย่างที่เป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ออกมาจนเขาสามารถใช้เครื่องมือถือเสายางยืนอยู่บนยอดเขาสแกกลางและติดต่อกับสถานีอากาศยานได้สถานีอากาศยานนั้นเป็นสถานีอากาศยานที่เป็นวิทยุสมัครเล่นนะครับคือ Echo to Zero Echo Hotel Quebec / Air Mobile เป็นสถานีเดียวที่อยู่สถานีนอกสถานที่ใช้เครื่องมือถือเสายางและติดต่อได้สิ่งที่เขากำลังพยายามบอกเราก็คือความคุ้นเคยของเรามันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปมันต้องแก้ได้ด้วยทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใช่แล้วนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทำไมในวันนั้นผู้ชายคนนี้ถึงอยู่ในเรือเพราะผู้ชายคนนี้คือคนที่ทำให้ความไม่รู้ของเราทั้งหมดในตลอดเวลาหลายสิบปีในกิจการวิทยุสมัครเล่นที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยคือการออกอากาศอยู่บนเรือเราไม่เคยรู้เลยว่าการออกอากาศอยู่บนเรือเนี่ยเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างเรือจะโครงเคลงแบบไหนเรือจะหมุนแบบไหนการคำนวณตำบลที่อยู่ของเรือการคำนวณมุมเงยของสายอากาศการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีเป็นประสบการณ์ของพวกเราใช้ไม่ได้บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เอามาวางไว้กลางวงของพวกเรานั่นคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ผมขออนุญาตแนะนำครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจสาธารณนภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอโคทูไฟกอล์ฟกอล์ฟแทงโก้ครับพี่หานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผมบอกแล้วว่าอาจารย์อำนาจเนี่ยบุคลิกที่เจอกันครั้งแรกนึกว่าเจ้าของโรงสีจริงๆครับพี่หานมาพร้อมกับเครื่องคิดเลขเก่าๆเครื่องนึงด้วยครับพี่ถูกผมมีคำถามครับอาจารย์ผมถามอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ครับอะไรทำให้อาจารย์เชื่อว่าทฤษฎีที่เราเคยมีอยู่ในมือไม่สามารถใช้บนเรือได้ครับอาจารย์คือจริงจะว่าไปก็ไม่ได้ถึงขนาดนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าวันที่ปีขึ้นเรือคือตอนนั้นประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ผมน้อยมากเลยนะครับเพิ่งได้คอร์สใหม่ยังไม่ปีนะครับยังไม่ถึงปีแล้วก็แต่ว่าก็ยังช่วยดีแล้วไม่คิดว่าตอนที่สงสัยกับตัวเองเราจะมีประโยชน์อะไรบ้างที่อยู่บนเรือช่วยพี่ๆของแรสนะครับในการแก้ปัญหาบางอย่างหรือเปล่าตอนนั้นไม่มีอะไรครับก็ไปอยู่สถานีของวิเชษนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญในวันนั้นนะครับคือเรานักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วครับว่าจริงๆเนี่ย VHF ยังจะต่างกับในเรียนตรงว่า VHF ระยะทางมันจำกัดนะครับระยะทางมันจำกัดแล้ววิธีการที่เราถ้าเกิดเราการติดต่อให้ไปเนี่ยวิธีการที่ทำแต่นอกจากกำลังส่งที่จะสามารถทำได้คือต้องใช้สายการที่เป็นทิศทางนะครับตอนผมไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าพอมีโอกาสได้ถึงวันนั้นเป็นหน้างานปุ๊บปัญหาเกิดขึ้นในตอนคือว่าเวลาเราตั้งใจส่งไปที่ไหนบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งไปในตำแหน่งที่มันที่ต้องการได้แน่ผมก็นั่งคิดตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็นั่งเดินว่าเฮ้ยเรือมันไม่ได้จริงนะครับเรือมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเรือมันมีการหมุนมันมีการคือมันอยู่บนน้ำมันไม่ได้พื้นว่าเนี่ยในสถานการณ์ของพวกเราเนี่ยเวลาเราตั้งสเตชันเนี่ยเราจะมีการกำหนดทิศที่แน่นอนว่าตรงนี้มันถึงนะเราสามารถว่าอิสระนี่นึงเนี่ยมันแบนไหลเราก็สามารถหันอากาศไปได้จริงๆสายอากาศมันก็มี
บีมวิดต์ของมันนะครับโดยปกติผมไม่แน่ใจนะครับน่าประมาณ5องศาว่าในกรณีที่ในการติดต่อเกิดรถติดต่อไกลที่ไกลๆเนี่ยคือมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเล็งไปที่ตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับที่ในวันบอกก็มันที่แล้วไม่ใช่ว่าเราติดต่ออะไรไม่ได้เลยก่อนหน้านั้นก็ติดต่อได้แต่ว่าประเด็นสำคัญคือถ้าเกิดต้องการจะยิงอย่างในภาวะที่เรือวิ่งไหลวิ่งมาคือสายเดินว่าสายการตั้งบนเรือนะครับมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นคราวนี้ต้องบอกนิดนึงคือผมโชคดีอย่างนึงคือผมเป็นอาจารย์ต่อสัตว์ครับแล้วก็คือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งอะไรบ้างก็มีโอกาสนะครับคือได้ใช้ความรู้นะครับก็คือทีแรกเนี่ยสายการมีใช่ไหมครับก็คือเป็นสายการนะครับก็คือมันที่ไปตำแหน่งนั้นผมก็คิดเรามีวิธีทางอะไรที่เราจะสามารถติดต่อสื่อสารไปได้ในตำแหน่งที่แม่นยำตามที่เราการนะครับวิธีการที่คิดเอาไว้ก็คือมันไม่ได้เฉพาะเลยครับที่มันเป็นการประมาณแค่เป็นงานประมาณด้วยซ้ำไปเพราะว่าในเวลานั้นผมไม่เวลาจะหน่วยตีถ้าจะเอาละเอียดได้ใช่ไหมครับเพียงว่าในเวลานั้นผมคิดว่าโดยระยะระหว่างในระยะของประเทศไทยเราไม่มีความจำเป็นอยากจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นของละเอียดประมาณแล้วโดยบีวิทของสายการเนี่ยมันก็กว้างอยู่พอสมควรฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะทำได้ตอนนั้นก็เลยลองทดสอบดูว่ามีโรเตอร์ครับซึ่งเราก็มีเหมือนโรเตอร์ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับคือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยความลึกมันจะมาเท่าองศาหรืออะไรประมาณนี้แหละครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ปัญหาคือถ้าเกิดเราต้องการยิงในทิศทางต้องการเช่นเกิดเราต้องการไปที่สุพรรณในขณะที่เรือเนี่ยมาไปมาเราจะทำยังไงนะครับตอนนั้นสิ่งที่ผมได้คืออย่างน้อยเราต้องอะไรเมนในสิ่งที่เรารู้ก่อนนะครับก็คือเราต้องอยากตั้งให้สายอากาศเนี่ยมันชี้ไปทางใดทางหนึ่งที่เรารู้ทิศทางแน่นอนตอนนั้นก็คือถ้าเกิดผมจำผิดน่าจะเราจะชี้ให้สายอากาศเนี่ยนะครับให้สายอากาศลิงทางเรือนะครับตอนนี้ในตอนแรกเราไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่เพราะความอนุเคราะห์วิธีครับเขาเลยช่วยกันหมุนสายอากาศหมุนทิศทางใหม่ก็ปรับเดี๋ยวผมขอขั้นอาจารย์อำนาจนิดนึงนะครับพอดีเสียงอาจารย์อำนาจฟังค่อนข้างยากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นสัมภาษณ์อาจารย์ทางโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาอาจารย์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเสียงอาจารย์มาออกที่ไมค์ของผมนะครับพอดีเครื่องของอาจารย์น่าจะกระตุกมากมากเลยครับฟังอาจจะเพื่อนๆอาจจะฟังยากอาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์รับโทรศัพท์นิดนึงครับผมครับพอดีใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเครื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งครับครับได้ครับโอเครบกวนพี่หนุ่มอธิบายเรื่องเกี่ยวกับทิปในวันนั้นนิดนึงครับพี่ที่อาจารย์พูดถึงอยู่ครับในช่วงเวลาที่ผมโทรหาอาจารย์ครับอาจารย์ห่านแกใช้วิธีการคำนวณแบบนี้ครับผมเล่าให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับเป็นภาษาแบบของผมซึ่งน่าจะเข้าใจง่ายอาจารย์ห่านเนี่ยแกได้เคยอธิบายผมเอาไว้ว่าที่จุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับเมื่อมีการหมุนเพียงแค่1องศาที่จุดศูนย์กลางเนี่ยแต่ที่ปลายรัศมีของวงกลมเนี่ยการหมุนเนี่ยมันจะเบนออกไปเยอะมากอาจารย์ห่านเนี่ยใช้วิธีการคำนวณจากตัวโรเตอร์ซึ่งมีการหมุนเป็นองศาองศาแล้วแกก็เอาการคำนวณตัวของโรเตอร์เนี่ยมาคำนวณกับตำบลที่เรามีเป้าประสงค์ในการที่จะติดต่อก็จะเป็นการคำนวณแล้วก็จะมีการชดเชยด้วยการหมุนของตัวเรือจะมีการคำนวณดูทิศที่เราอยู่แล้วก็มีการชดเชยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เพราะว่าปกติเนี่ยในการติดต่อสื่อสารด้วยสายอากาศทิศทางเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีแล้วพี่แดงก็คือเราก็จะหันสายอากาศไปตรงทิศที่เราตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีการชดเชยฮะมันจะต้องมีการชดเชยก็คือจะต้องมีหนึ่งคนที่ทำหน้าที่คุมโรเตอร์อีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่คอยคำนวณและอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ออกอากาศซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเคยใช้คนคนเดียวหันโรเตอร์ไปลอดซึ่งเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคฉันจะบินเชียงใหม่นะฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันหันสายอากาศไปเชียงใหม่เลยแต่ในการนี้เนี่ยเราต้องใช้คนถึง3คน1ก็คือคนออกอากาศ2ก็คือคนที่จะทำหน้าที่คำนวณการชดเชย
แล้ว3ก็คือคนที่จะต้องทำหน้าที่ควบคุมเรือเตอร์อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นของเราเลยเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้ทดสอบทดลองในเรื่องนี้มาก่อนต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ครับว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในการทดสอบเนี่ยเราทำการทดสอบครั้งแรกในการติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยเราติดตั้งกันในวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562การทดสอบทดลองของเราในวันนั้นเนี่ยเรามีโอกาสทำการทดสอบทดลองได้เพียงแต่ที่ชายฝั่งเท่านั้นนะครับและที่ชายฝั่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราได้พบว่าตัวสายอากาศ VHF ที่เป็นสายอากาศทิศทางเนี่ยมันติดตำบลที่มีภูเขาล้อมรอบเลยเราไม่สามารถติดต่อได้เราก็จำเป็นจะต้องคำนวณในเรื่องของทิศทางอะไรต่อมีอะไรเหมือนกันเราไม่สามารถเดินทางออกไปนอกฝั่งได้เพราะว่าเรือเนี่ยจอดอยู่กับที่อยู่นะครับแต่ทันทีที่เรือเดินทางออกจากฝั่งไปลอยลำอยู่กลางหน้าน้ำราชอาณาจักรไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรือเนี่ยเป็นอย่างที่ทวีตบอกคือเรือเนี่ยทิ้งสมออยู่แต่เรือเนี่ยยังคงสามารถเคลื่อนที่ได้ตามกระแสน้ำอยู่นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องมีคนทำหน้าที่ชดเชยไงทำหน้าที่ชดเชยโรเตอร์ในการหมุนโรเตอร์สองต้องมีคนทำหน้าที่คำนวณและสามคือคนทำหน้าที่ออกอากาศซึ่งทั้งสามคนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างดีพี่วิทย์พร้อมหรือยังฮะพร้อมเราเปิดไมค์เลยครับเชิญนะพี่วิทย์เชิญครับเชิญอาจารย์หานเชิญพี่วิทย์เลยครับโอเคพร้อมแล้วครับโอเคตอนนี้พี่หานอยู่อาจารย์อำนาจอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปฟังอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับพอดีเรากำลังคุยกันถึงเรื่องการหาทิศบนเรือในวันนั้นนะครับที่ว่าเราไม่ทราบจริงๆว่าเรือตอนนี้กำลังหมุนไปอยู่ในทางทิศไหนบ้างครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงครับว่าเราเรฟเฟอเรนซ์จากจุดไหนก่อนในการที่จะไปหาทิศทางต่อๆไปได้ครับอาจารย์ครับคือเรื่องนี้ครับปัญหามันอยู่ที่ว่าอย่างเมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินป่ะครับที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับคือประเด็นสำคัญของสายอากาศที่มันตั้งบนพื้นกับตั้งบนเรือนมันจะแตกต่างกันอยู่อย่างนึงคือเรือเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแล้วมันมีการหมุนโดยเฉพาะในบางขณะเนี่ยเราอาจจะมีการติดต่อในขณะที่เรือวิ่งด้วยซ้ำไปนะครับคำถามคือ ถ้าเกิดเราต้องการจะให้สายอากาศของเราสามารถติดต่อกับสถานีที่อยู่บนพื้นดินนะครับซึ่งสถานีบนพื้นดินก็จะยิงมาทางเรือของเราเนี่ยครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้หันไปทางนั้นเราจะทำยังไงนะครับในตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่ก็คือก็นั่งคิดอยู่ครับพอดีตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วมั้งผมก็นั่งคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะหันสายอากาศไปในทิศทางที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะบอกได้ว่าเราจะหันไปทางไหนนะครับคราวนี้สิ่งที่ทำในตอนนั้นก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเราจำเป็นต้องหา reference อันแรกก่อนคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอย่างในกรณีทั่วไปเนี่ยเรามักจะตั้งสายอากาศนะครับตั้งโรเตอร์ของเราเนี่ยให้หันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ที่เรารู้นะครับเด้อนะครับคราวนี้การที่เราหันเอาโรเตอร์เนี่ยหันไปทางทิศนั้นเนี่ยเราก็เวลาจะโปรแกรมทั่วๆไปเราก็สามารถรู้ว่ามันก็สามารถคำนวณมุมแบริ่งนะครับมุมแบริ่งก็คือจริงๆอันนึงก็คือเขาอาจจะเรียกว่ามุมคิดนะครับที่ภาษาดาราศาสตร์เขาเรียกมุมอาซิมุทนะครับมุมอาซิมุทว่าเป็นอาซิมุทเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เพียงแต่ว่าตั้งสายอากาศหมุนโรเตอร์ไปตามมุมตรงนั้นเราก็จะสามารถยิงไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับแต่คราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเรือคือเรือเนี่ยมันสายไปสายมานะครับคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะเพื่อที่จะคือทิศทางที่เราตั้งเนี่ยตั้งอย่างทิศเหนือเนี่ยมันไม่ได้เหนือตลอดเวลาบางครั้งมันก็สายไปสายมาแต่เราจะยิงไปยังไงนะครับสุดท้ายแล้วก็คือมันก็ไม่ได้อะไรยากนะครับคือเราจะต้องเริ่มต้นเราจะต้องพยายามเรฟเฟรนซ์ให้สายอากาศเนี่ยหันไปให้มันตรงก่อนนะครับเราก็เลยมีให้ทีมงานของพวกเราครับผมคิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเป็นพี่แดงครับคงจะขึ้นไปหันสายอากาศนะครับน่าจะมีเพื่อนๆ เราหลายคนไปช่วยหันสายอากาศให้หันชี้น่าจะชี้ไปทางเหนือนะครับถ้าถูกผมจำไม่ผิดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการปรับเทียบนะครับปรับเทียบกับว่าแล้วสถานีที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมันมีมุมทิศมีแบริ่งเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คำนวณโดยการหักลบกันว่าเราต้องหันสายอากาศเป็นปรับโรเตอร์ไปเป็นมุมเท่าไหร่นะครับซึ่งการปรับโรเตอร์เนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตลอดเวลานะครับคราวนี้เรารู้ได้ยังไงว่าขณะนั้นน่ะเรือมันหันไปทางไหนเราใช้เข็มทิศครับแล้วมันเป็นความโชคดีเอามากๆที่ว่าเข็มทิศมันทำงานได้อ
าจจะฟังดูแล้วมันตลกแล้วมันเข็มทิศมันทำงานไม่ได้เพราะจริงๆในทางทฤษฎีของฟิสิกส์แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในบริเวณที่มีเขาเรียกว่ามันมีโลหะหุ้มอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเข็มทิศมันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันถูกชิลด้วยโลหะทั้งหมดนะครับแต่ว่าโชคดีว่าวันนั้นเนี่ยในสถานีของเราเนี่ยมันไม่ได้มันยังมีช่องที่เราสามารถที่ทำให้เข็มทิศมันยังพอทำงานได้นะครับมันทำให้เราสามารถรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเรือมันหันไปทางไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปปรับเทียบกับมุมแบริ่งนะครับซึ่งรายละเอียดจริงๆมันยาวครับมันเป็นปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาลบกันนะครับเอามาลบกันแล้วก็ซึ่งผลออกมาก็ดีนะครับดีอย่างเราไม่คาดคิดนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าเราสามารถตอนนี้เราสามารถแทบจะหันไปได้เลยครับว่าเราสามารถจะหันทิศทางตามที่เราต้องการได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการคาลิเบรตเป็นระยะว่าขนาดนี้มันเท่าไหร่มันเอียงไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วมันเป็นโอกาสดีที่ตอนนั้นผมไปได้พบว่าการทำงานของพี่ๆที่อยู่สมาคมผู้ช่วยสมัครทางประเทศไทยนะครับนั่นก็คือพี่ๆเป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าโอ้ตื่นตาตื่นใจมากในฐานะของนักวิชาการสมัครเล่นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คือก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีประสบการณ์ที่ดีครับแล้วรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ช่วยครับโอเคขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วเกี่ยวกับการหาทิศเนี่ยถ้าจะเป็นวันหลังอยากให้อาจารย์ช่วยมาอธิบายเพื่อนๆละเอียดอีกครั้งนึงอาจารย์สะดวกใช่ไหมครับด้วยความยินดีครับจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันยาวมากพอสมควรเพราะมันต้องมีการแก้ไขหลายอย่างนะครับได้ครับโอเคนะครับวันนี้อาจารย์อำนาจสาธานนท์นะครับจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นอาจารย์ที่ผมเคยทำคลิปแล้วก็เป็นคลิปที่คนดูเยอะมากๆนะครับในเพจบาลอสก็คือคลิปที่บอกว่าถ้าสายอากาศสูง60เมตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเส้นระยะสายตาเนี่ยมองได้ไกลถึงแค่ไหนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์อำนาจมากๆนะครับเดี๋ยวฝากอาจารย์กลับเข้าในไลฟ์ด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็ฟังผู้ที่หาทิศทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสำคัญอีกช่วงเวลานึงเลยนะครับก็คือเราทราบแล้วนะครับว่าเวลาที่ไปออกอากาศข้างบนเรือเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การออกอากาศไม่ได้ใช้เพียงแค่เครื่องไม่ได้ใช้แค่การติดตั้งสายอากาศเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการที่เรามีคนไปโอเปเรตหรือว่าคนที่ไปทำการออกอากาศด้านบนด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนครับมีการออกอากาศหลายย่านความถี่หลายโหมดด้วย VHF ก็จะมีทั้งsingle sideband นะครับก็จะมีทั้ง FM mode แล้วก็ในส่วนของ HF เนี่ยแน่นอนครับมีเหมือนกันแล้วก็มีเป็น CW mode ด้วยนะครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพี่ที่ในวงการยูสมัครเล่นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยให้การรู้จักท่านดีนะครับก็คือพี่แชมป์นะครับก็ขอต้อนรับเลยนะครับคุณเฉลิมพลเมืองอัมพันธ์นะครับพี่ต้าสวัสดีครับครับพี่ต้ารบกวนพี่ต้าโอเคครับพี่ต้าเปิดไมค์แล้วนะครับพี่ต้าครับรบกวนพี่ต้าเล่าให้ฟังในวันนั้นนะครับในการออกแบบการที่จะให้ใครแต่ละคนเนี่ยมานั่งโอเปเรตเครื่องไหนแล้วก็ย่านความถี่ไหนตลอดจนสายอากาศณช่วงเวลานั้นๆด้วยครับอยากให้พี่ต้าอธิบายการออกแบบงานในวันนั้นครับครับผมขอบคุณครับพี่วิทย์แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยที่เนื่องจากปีนี้วันนี้เป็นวันมหามงคลวันหนึ่งนะครับวันฉัตรมงคลแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นปีมหามงคลเมื่อ2ปีที่แล้วร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์นะครับก็หลังจากวันที่23ที่เราไปประชุมกันที่ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับท่าเรือจุกเสม็ดบนเรือจักรจีนฤเบศรแล้วก็วางแผนงานกันเรียบร้อยนะครับก็วันที่24เมษายนเนี่ยเราก็สมาคมก็ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานกสทช.แล้วก็แจ้งเรื่องการออกอากาศในเดือนนะครับแล้วก็ทำหนังสือเข้าไปหลายหน่วยงานนะครับวันนั้นก็วิ่งกันขาปิดนะครับทั้งอาจารย์หนุ่มแล้วก็ผมดูเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องการออกอากาศนะครับอาจารย์หนุ่มกับคุณหมอพนิษฐ์เนี่ยก็เข้าวังอ่ะแล้วก็ไปติดต่อหลายๆหน่วยงานนะครับเข้าออกอยู่นี้ผมว่าเตรียมหนังสือวุ่นนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนยังมาเอาหนังสือจ
จากสมาคมนะครับเพราะต้องรีบออกไปเช้า6โมงเช้าต้องเข้าวังเพื่อไปพบราชเลขาแล้วก็อธิบายหลายๆเรื่องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ทางน้าแดงแล้วก็ปุ้ยแล้วก็ลุงกิตนะครับก็เริ่มงานเลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับมีเวลาเพียง7วันในการเตรียมเรื่องสายอากาศสายนำสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการเซตอัพสถานีบนเรือนะครับแล้วก็อีกด้านนึงที่ผมดูแลก็คือเรื่องการออกอากาศบนเรือนะครับก็ได้เซตอัพสถานีไว้ทั้งหมดนะครับก็ HF เนี่ยเอาไว้5สถานีนะครับ VHF 1สถานีแล้วก็มีติดต่อดาวเทียมนะครับซึ่งการออกอากาศบนเรือเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมนะครับเพราะไม่เคยออกอากาศบนเรือที่เรือประจำการแล้วก็เรือที่วิ่งไปด้วยแล้วก็ออกอากาศไปด้วยพิเศษมากนะครับแล้วก็เราทางสมาคมเนี่ยก็ได้ออกหนังสือเชิญนะครับเชิญชวนหลายๆท่านนะครับที่เป็นโอเปอเรเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยที่มีความสามารถนะครับก็ทุกคนก็ตอบรับดีแล้วก็เดินทางมาเพราะว่าอันดับแรกก็คือเป็นเกียรติแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นปีมหามงคลด้วยก็ได้ออกอากาศสัญญาณเรียกขานพิเศษแล้วก็ได้ออกอากาศจากเรือจากกรีนาลิเบตนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีใครสามารถทำได้ในแบบนี้นะครับเป็นพิเศษจริงๆนะฮะวันนั้นเนี่ยเราวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ประมาณนี้นะครับก็คือเรามีใช้เครื่องวิทยุนะครับไอคอม7610นะครับกำลังส่ง100วัตต์จำนวน5เครื่องนะครับวันนั้นแล้วก็ไอคอม9700 1เครื่องนะครับสำหรับดาวเทียมแล้วก็ยายสุเป็นแบบ 817ND นะครับ2เครื่องนะครับแล้วก็มีแอมพลิฟายเออร์นะครับโตเกียวไฮพาวเวอร์3ตัวนะครับไอคอม PW1 2ตัวแล้วก็ Expert SPE 1.3 อีก1เครื่องนะครับแล้วก็ผมสรุปให้ฟังสายอากาศที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น4ต้นนะครับย่านในเชฟ4ต้นแล้วก็กึ่งรอบตัวเป็น6ต้นนะครับเป็น vertical เป็นลวดนะฮะแล้วก็ VHF 1ต้นเป็นรอบตัวแล้วก็ทิศทาง2ต้นนะครับแล้วก็จานรับดาวเทียม75เซนติเมตร1จานนะสายนำสัญญาณโฮสต์สปายอื่นๆอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทุกชิ้นรวมทั้งspecification ของเครื่องกำลังไฟหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทำหนังสือส่งไปที่กองทัพเรือแล้วก็ส่งไปยังที่เรือนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้คำนวณเรื่องการใช้ไฟฟ้าบนเรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ดีแล้วเราติดปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าบนเรือเนี่ยใช้ไฟ115โวลต์นะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆของเราใช้220โวลต์นะครับโชคดีก็คือ power supply ที่เราใช้กับแอมพลิฟายเออร์เนี่ยสามารถดาวโวลต์ลงมาได้นะครับซึ่งค่อนข้างโชคดีของเราเราก็การออกอากาศในวันนั้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมอยากจะแชร์รูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าไปด้วยเผื่อท่านอื่นมีอะไรเสริมก็เชิญได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสรุปเปิดได้เลยครับเปิดรูปได้เลยครับตอนนี้เป็นเดี๋ยวนะครับรูปหน้าจอพี่ตั๊ดยังเป็นหน้าจอแบบนี้อยู่ครับพี่ยังไม่ได้เปิดทำไมเดี๋ยวลองดูนะครับครับแชร์สกรีนนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปแล้วฮะว่าในการออกอากาศในครั้งนี้เราใช้เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมซึ่งมีความหลากหลายมากแล้วก็เรามีจำนวนสถานีเยอะมากกำลังส่งที่เราใช้เนี่ยถือว่าสูงมากครั้งนึงในประวัติศาสตร์ไทยเลยครับพี่วิทย์ฮะครับอย่างที่เราได้ทราบกันก็คือเรามีเครื่องขยายกำลังซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานกสทช.นะครับเราได้มีโอกาสได้เจอกับเครื่องขยายกำลังรุ่นใหม่ล่าสุดของ ICOM เลยคือ ICOM ICPW1 1,000 วัตต์2ตัวแล้วก็มีกำลังส่งอีกกว่า 1,000 วัตต์เนี่ยอีก 3-4 ตัวเลยกำลังส่งรวมที่เราใช้ในวันนั้นเนี่ยคือ5กว่า 5,500 วัตต์เลยทีเดียวในทุกสถานีรวมกันนะครับนี่คือกำลังส่งรวมที่เราใช้ในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันจะต้องผ่าน
เงื่อนไขในการที่เราจะต้องพูดคุยกับทางเรืออย่างที่ผมได้เรียนว่าทางกองทัพเรือเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของปัญหาการรบกวนอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วกว่าที่เราจะทําความเข้าใจกับกองทัพเรือได้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สร้างการรบกวนใดๆเลยเนี่ยมีขั้นตอนในการทํางานเยอะแยะมากอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปกันฮะมีไหมฮะมาดูรูปกันต่อมาไหมครับพี่ครับถ้า ACDC รบกวนเป็นไม่เป็นฟูลสกรีนได้ไหมครับเอาเป็นธรรมดาได้ไหมครับหรือว่าเปิดจากโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ ACDC ได้ไหมครับตอนนี้เป็นหน้าจอพิตะอยู่ครับหน้าจอเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมดูอีกทีนึงถ้าไม่ได้ต้องขออภัยด้วยครับไม่เป็นไรครับพี่คือในขณะนี้เมนก็วิทก็แชร์ก่อนก็ได้ที่รูปที่มีคือผมอยากให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยได้ภาพประกอบไอเดียนะครับว่าเขาออเปเรตยังไงเขามีภาพอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะได้เห็นภาพว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างมันมีคนที่เป็นออเปเรเตอร์เนี่ยทำอะไรบ้างโอเคครับพี่ตาตาได้เลยครับก็อันนี้ภาพเห็นนะครับก็คือเป็นไฮพาวเวอร์ฟิลเตอร์นะครับก็ที่กำลังส่งสูงนะครับก็ใช้ควบคู่กับสายอากาศนะครับแล้วก็เราเซตอัพอย่าง5สถานี5ความถี่พร้อมกันแล้วก็ออกอากาศไปตลอดเวลานะครับทุกย่านความถี่เราใช้ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวกรองสัญญาณนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นสกรีนกันนะตอนนี้ขึ้นเป็นจอคอมพิวเตอร์อยู่ครับโอเคดีมากเลยครับก็ได้แล้วท่านี้ได้ไหมครับได้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นวันที่โอเคเห็นนะครับอันนี้เป็นวันที่23ที่เราไปประชุมกันที่กองทัพเรือนะครับก็มีผู้ลีดเดอร์นะครับก็มีอาจารย์หนุ่มนะครับแล้วก็หมอพนิษฐ์ H1AZ นะครับแล้วก็คณะทำงานพวกกับผู้บังคับการกองเรือต่างๆนะครับแล้วก็ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไปสำรวจข้างบนนะครับไปชี้จุดอะไรเงี้ยอาจารย์แดงก็ดูกับลูกศิษย์นะครับแล้วก็เราก็ดูกันนะครับว่าหมุดต่างๆที่ยึดอากาศยานบนดาดฟ้าเรือเนี่ยสามารถยึดสายอากาศอะไรได้อะไรพวกนี้ครับแล้วเราก็เตรียมทางนั้นแล้วก็เตรียมเรื่องการป้องกันการรบกวนนะครับเราก็ใช้ไฮพาสฟิลเตอร์แบบฮาร์ดฟิลเตอร์นะครับก็ตามรูปนะครับที่ได้ใช้นะครับอันนี้ในวันที่ติดตั้งวันที่5พฤษภาคมนะครับในช่วงบ่ายเราก็ติดตั้งนะครับสายการ VHF แล้วก็ที่เป็นใจข้างบนนั่นเป็นสายการติดต่อดาวเทียม QO100นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นสายการล้วนนะครับก็ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนหอบังคับการข้างบนนะครับด้านนอกนะครับเพื่อไปผูกสายอากาศไว้ด้านบนนะครับก็เราดูตามภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่กดมานะครับแล้วก็เริ่มออกอากาศอันนี้เป็นคิวโซแรกที่พี่วิทย์ใช้เปิดเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบรรยากาศในที่โอเปเรตนะครับก็ตามภาพนะครับก็จะได้จัดวิทยุย่านเอเชฟเนี่ยก็จะประมาณ5เครื่องนะครับแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันนะครับเรามีโอเปอเรเตอร์ที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับก็มาช่วยงานนี้นะครับซึ่งต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ทุกท่านก็ได้เสียสละแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกิจการวิสมัครเล่นไทยนะครับพี่ตาครับผมขออนุญาตเสริมพี่ตานิดนึงครับก็คือจากภาพที่เราเห็นอยู่บนดิสเพลย์ในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นจากซ้ายไปขวาจากซ้ายก็คือซ้ายของจอบริเวณด้านใต้ของป้ายแบนเนอร์ HS10 King สตอกมารีนโมบายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสถานีซึ่งดูเหมือนไม่มีเครื่องอะไรตั้งอยู่เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตรงนี้เนี่ยคือสถานีติดต่อกับดาวเทียมซึ่งการติดต่อกับสถานีดาวเทียมในตอนนั้นเนี่ยเป็นการติดต่อกับสถานีดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าคือ QO100 นั่นเองนะครับถัดมาในสถานีต่อมาก็คือสถานี HF ซึ่งมีถัดอยู่ตรงกลางจอมาจนกระทั่งถึงด้านขวามือของจอเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง HF ทั้งหมดเลยซึ่ง
ด้านล่างของโต๊ะที่เราเห็นโต๊ะสีแดงเนี่ยทางด้านหน้าสุดเลยเนี่ยจะเห็นมีกล่องฟิลเตอร์อยู่เรามีฟิลเตอร์ที่ใช้สำหรับการกรองความถี่แต่ละความถี่เอาไว้อยู่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นในพร้อมๆกันนะครับทางด้านขวามือที่เราไม่เห็นในจอก็จะเป็นสถานี VHF นะครับในวันนั้นเนี่ยเราก็มีตัวแทนจากหน่วยงานของภาครัฐก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นคือตัวแทนจากสำนักงานกสทช.เนี่ยมาสังเกตการในการทำกิจกรรมของเราด้วยและแน่นอนในวันที่เราเข้าร่วมประชุมในครั้งแรกเนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเราได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เราได้รับเกียรติจากผู้บังคับการเรือหลวงจากกรีนเรเบนเนี่ยมาร่วมสังเกตการแล้วก็มาร่วมการประชุมในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีจะเห็นว่ามีตัวแทนของกองทัพเรือเนี่ยมาสังเกตการด้วยนะครับอ่ะโอเคพี่ต้าเชิญต่อครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์หนุ่มก็เซตอัพตามภาพนะครับเราได้โอเปอเรเตอร์จากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับแล้วก็มีตอนนี้ที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยเรือยังเทียบท่าอยู่นะครับก็เรามีสมาชิกทั้งหมดอ่ะของสมาคมที่เข้าร่วมก็คือ85ท่านนะฮะแล้วก็ในภาพด้านซ้ายมือเนี่ยก็เป็นผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับมาพูดคุยกับเราได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูต่างๆดูอาจารย์ขอเชิญครับขอเสริมวิจัยนิดนึงครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูขนาดของตัวของผู้บังคับการเรือนะครับผู้บังคับการเรือเนี่ยตัวยังขยักปากหลั่นผมว่าผมตัวใหญ่แล้วนะครับผมว่าผมตัวไม่เล็กแล้วนะผมยืนข้างผู้บังคับการเรือเนี่ยผมเหลือตัวแค่น้อยนึงเลยผู้บังคับการเรือหลวงจากกรีนเรเบศในขนาดนั้นเนี่ยความสูงประมาณเกือบ2เมตรฮะสูงประมาณเมตร90กว่าแล้วนั่นจะไม่ได้ผมว่าทำไมผมถึงได้บอกเพื่อนๆบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปเนี่ยผมจะเอาโทรศัพท์ป้าออกไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยผู้บังคับการเรือจะอุ้มเราโยนออกไปนอกเรือเห็นไหมครับตัวใหญ่มากบนพื้นผมอยากให้เพื่อนๆได้สังเกตอย่างนึงฮะบนพื้นเนี่ยเราจะเห็นเส้นที่เขาตีเส้นเอาไว้เส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ถูกตีเอาไว้เพื่อเป็นทางกำหนดที่ทางเดินในบริเวณที่อยู่นอกเส้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดอากาศยานเราเนี่ยวางตำแหน่งของเราที่เราจะอยู่บนเรือเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะไม่ออกมาอยู่นอกเส้นนี้แล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกับทางผู้บังคับการเรือเอาไว้ว่าเราจะอยู่ในเส้นนี้แล้วเราจะไม่ออกไปไหนนะครับนี่เป็นภาพของผู้บังคับการเรือตัวใหญ่มากทางด้านซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นทางด้านซ้ายมือเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเก้าอี้เรียงอยู่เยอะมากครับอันนี้เป็นเก้าอี้ที่ถูกตั้งเรียงเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับให้บุคลากรของกองทัพเรือจำนวน 3,000 นายเนี่ยได้ทำหน้าที่ในเรื่องของการแปลอักษรนะครับและนี่ก็เป็นออเปอเรเตอร์ท่านหนึ่งของเราเหมือนกันพี่ต้าเชิญต่อครับครับผมก็อันนี้ต้องนั่งหนวดดีกว่าอันนี้ภาพนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็สำคัญนะครับเราได้สมาคมเราเนี่ยมอบโล่ของงานประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติคุณแล้วก็สัญญาณเลขฐาน HS10 King นะครับเป็นป้ายตั้งนะครับได้ประดับไว้บนเรือหลวงจักรีนฤเบศรในห้องรับรองนะครับนั้นหนวดเชิญเลยครับครับในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวแทนจากกองทัพเรือแล้วก็มีตัวแทนจากสำนักงานกสทช.เนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมของเราด้วยมีตัวแทนจากกองเรือยุทธการนะครับมีตัวแทนจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีตัวแทนจากเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยมารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากทางสมาคมและเช่นเดียวกันนะครับทางสมาคมเองก็ได้รับของที่ระลึกจากกองทัพเรือจากเรือหลวงจักรีนฤเบศรนี่เป็นหมวกที่ระลึกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวแทนของสำนักงานกสทช.นะฮะอันนี้เป็นภาพของเรือตอนที่ยังจอดอยู่ที่ชายฝั่งเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดติดตั้งของสายอากาศของเราเนี่ยอยู่บริเวณด้านท้ายเรือนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยจะมีปืนเรืออยู่ที่บริเวณกราบเรือทั้ง2ด้านปืนเรือเนี่ยถูกนำออกไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของพวกนักวิทยุสมัครเล่นที่ขึ้นไปบนเรือในวันนั้นนะครับผมเสริมนิดนึงตรงที่พี่ตาให้เพื่อนๆได้ดูรูปในการติดตั้งสายอากาศที่เป็นสายอากาศลวดที่เราได้รับอนุญาตให้นำสายอากาศลวดขึ้นไปติดตั้งเอาไว้บนหอบังคับการเรือเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบนหอบังคับการเรือเนี่ยมีอุปกรณ์ควบคุมสถานีรบติดอยู่นะครับที่เป็นหอสีขาวๆข้างบนผมจำไม่ได้เราชื่อทางการของอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราเนี่ยได้ชี้แจงให้กับทางกองทัพเรือได้เข้าใจและอย่างที่ผมได้เรียนก็คือเราได้มีการพูดคุยกับท่านพลเรือโทกิติพงษ์เรืองเดชถึงเรื่องของความ
ความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานของสัญญาณรบกวนที่ไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการรบกวนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของทางกองทัพเรือเลยเราจึงได้รับอนุญาตให้นำเอาสายอากาศเนี่ยขึ้นไปติดตั้งไว้ใกล้กับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเรือด้วยนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นภาพในช่วงค่ำเป็นภาพในช่วงค่ำที่เราเริ่มการออกอากาศกันแบบว่าจริงๆจังๆแล้วนะอันนี้เป็นภาพท้ายเรือนะครับเป็นภาพท้ายเรืออ่ะต่อเลยครับภาพครับพี่ตาครับก็ติดตั้งตามที่เห็นนะครับก็สายอากาศเยอะแล้วก็อุปกรณ์เราเยอะมากนะครับวันนั้นเยอะมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละอุปกรณ์นะครับช่วยกันขนนะครับก็เยอะตามภาพนะครับเราสามารถออกอากาศได้หลายๆความถี่พร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำเนี่ยในช่วงเรือออกจากฝั่งแล้วเนี่ยก็ทางเรือเนี่ยไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีนะครับขึ้นไปพักค้างบนเรือได้นะครับก็เหลือแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยโอเปอเรเตอร์นะครับก็ไปพักค้างบนเรือนะครับมีภาพตอนเรือออกจากฝั่งนะครับเป็นภาพนี้นะครับอันนี้จากฝั่งถ่ายไปบนเรือนะครับก็มีประมาณเกือบ30คนนะครับอยู่บนเรือวันนั้นที่ไปพักค้างแล้วก็เรือก็แล่นอยู่ในกลางอ่าวไทยนะก็สายอากาศที่เห็นก็ฝีมือของพวกเรานะครับใช้เวลา7วันนะครับในการทำโดยเฉพาะน้าแดงแล้วก็ลูกกิจแล้วก็ปุ้ยนะครับตามนั้นนะฮะอันนี้เรือกำลังจริงๆแล้วจริงๆเราเสริมนิดนึงครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการถ่ายภาพเรือที่ทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันเอาไว้นะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นจากคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปวิดีโอการแปลอักษรแล้วก็การร้องเพลงในกิจกรรมการแปลอักษรจะได้เห็นว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยมีเรือราดตระเวนหนักเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรือคุ้มกันออกไปด้วยนะครับในช่วงค่ำคืนเนี่ยก็มีการนำเรือออกนะครับไปนอกน่านน้ำราชไปในน่านไปอยู่ในน่านน้ำราชอาณาจักรไทยที่ระยะห่างโดยประมาณก็คือประมาณ5ไมล์ทะเลก็คือกลางอ่าวเลยนะครับในพิกัดกริดโลเกเตอร์ที่ยังไม่เคยมีการออกอากาศมาก่อนอันนั้นอีกอันนึงเลยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็คือการออกอากาศในกริดโลเกเตอร์ที่เราไม่เคยออกอากาศมาก่อนเพราะบริเวณนั้นเนี่ยมันคือกลางทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือในคืนวันนั้นเนี่ยเรามีการออกอากาศด้วยทุกรูปแบบการติดต่อสื่อสารจริงๆครับทั้งย่าน VHF ในระบบ FM VHF ในระบบ Single Side Band ในย่านความถี่ HF ทั้งระบบ Data ทั้งในโหมดเสียง Single Side Band และในรูปแบบของรหัส BOSS หรือ CW นะครับเรามีทุกโหมดเลยในคืนนั้นออกอากาศกันทั้งคืนเลยใช่ไหมครับพี่ตาครับครับผมก็ทั้งคืนยันเช้าเลยนะครับโอเปอเรเตอร์เราแข่งขันกันมากนะครับแล้วก็ตามภาพนะครับที่แสดงให้เห็นนะครับก็ออกอากาศตามท้ายเรือนะครับอยู่ท้ายเรืออยู่ตรงหน้าห้องสำคัญเลยของเรือลำนี้นะครับณหนวดห้องอะไรครับจริงๆห้องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยเป็นเรือที่ถูกใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เยอะมากนะครับแน่นอนโดยธรรมชาติของเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยครับจะอย่าเพิ่งเล่ารายละเอียดนะเพราะว่าตรงนี้เป็นคลายแม็กตรงนี้เป็นคลายแม็กครับเนื่องจากว่าถ้าจะบอกว่าเป็นห้องพระนะครับโอเคนะจะเห็นทางกัปตันและทางผู้บัญชาการเรือเนี่ยก็มาถึงสักการะก็โอเคนะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นสุดท้ายเป็นสุดท้ายเป็นคลายแม็กเชิญต่อครับโอเคโอเคโอเคผมขอขยายความนะครับขยายความในสิ่งที่ที่จะพูดเอาไว้ก่อนก็คือวัฒนธรรมของคนเรือเขาจะมีวัฒนธรรมหนึ่งอย่างครับก็คือพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งสักการะศักดิ์สิทธิ์ประจำเรือเนี่ยเขาจะเอาไว้ที่ห้องท้ายเรือครับไว้ที่ห้องท้ายเรือแล้วก็ธงประจำเรือเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้องท้ายเรือเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะทำไมเราขึ้นมาบนเรือจากกรีนฤเบศรแล้วเราถึงได้พบว่าห้องพระอยู่ท้ายเรือนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่นายทหารเนี่ยซึ่งเป็นนายทหารเรือเนี่ยก้าวขึ้นเรือมาเนี่ยเขาจะทำความเคารพท้ายเรือทุกครั้งก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเราเพิ่งได้มีความรู้ทีหลังว่าอ๋อโอเคสาเหตุที่เขาทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าท้ายเรือเนี่ยคือห้องสำคัญอะไรดูจากภาพนี้เนี่ยฮะจะเห็นเป็นห้องที่อยู่ตรงมีประตูเปิดอยู่แล้วก็มีไฟอยู่ข้างในห้องนั้นเป็นห้องพระนะครับเขาเรียกว่า
ขาขึ้นมาทำความเคารพท้ายเรือที่ตาครับเมื่อกี้นี้มีรูปหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่เป็นเหมือนแผนที่อยู่แล้วก็มีจุดที่กับทางภูมิศาสตร์อยู่ซึ่งมีมาร์เกอร์อยู่เพื่อนๆครับอันนี้คือจุดที่เราจะได้เห็นว่านี่คือบริเวณที่ไม่เคยมีการออกอากาศด้วยวิทยุสมัครเล่นมาก่อนเลยตรงนี้เป็นที่กับทางภูมิศาสตร์ถ้าผมจำไม่ผิดที่ตั้งมันคือโอเค02อยู่ไหมฮะมันลงไปอีกครับแต่มันลงไปอีกใช่มันลงไปอีกเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดแรกที่ไม่เคยมีการออกอากาศในกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นเลยในกริดโลเคเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็คือชาวคณะซึ่งต้องบอกว่าการอยู่ในเรือจากกรีนเรเบทในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสะดวกสบายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเรือจากกรีนเรเบทเองก็มีการเตรียมห้องพักให้เรานอนเอาไว้ซึ่งก็คือประตูที่เราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งเปิดอยู่ตรงนั้นเป็นห้องพักมีเตียงนอนมีแอร์คอนดิชันเย็นเลยแต่เตียงเยอะเลยเข้าไปนอนเลยเตียงบานเลยแต่ไม่มีใครเข้าไปนอนเลยเหตุผลเพราะอะไรผมไม่เล่าแล้วกันโอเคผมไม่เล่าแล้วกันโอเคยังไม่เป็นไรแม็กนะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศของทีมงานใช่เริ่มดึกแล้วก็เริ่มวนไปพักผ่อนผมเล่าได้ผมเล่าได้นะถ้าต้องการไปไม่ให้เล่าอวมไว้ก่อนโอเคก็อยู่กันตอนเช้าอยู่กันตอนเช้าถึงเช้าครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีฝนพรำนะครับตอนกลางคืนตอนกลางคืนบางเวลาเนี่ยเราไปติดตั้งสายอากาศเพิ่มด้วยนะตอนดึกแอบไปออกไปกับน้าแดงตอนดึกๆนะครับย้าย40ไปติด80เพิ่มอะไรพวกนี้ครับก็สนุกสนานนะครับในตอนกลางคืนนะครับก็พยายามทำให้ได้ติดต่อให้ได้มากที่สุดนะครับสังเกตดูสายอากาศจะมีสายอากาศรวดนะครับถึงจากหอบังคับการเรือข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างหน้าสุดนี่ก็จะเป็นเวอร์ติคอลเนี่ยครับจุดสีถ้าเห็นเมาส์ผมชี้ตรงนี้นะครับก็ทำกันกลางคืนนะครับแล้วก็ติดเพิ่มให้ติดต่อได้ดีขึ้นนะครับจริงๆขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือด้วยความที่เรือหลวงจากกรีนเรเบสเนี่ยเป็นเรือรบนะครับเพื่อนๆในเวลากลางคืนเนี่ยบนดาดฟ้าเรือเองก็ไม่ได้มีแสงสว่างอะไรมากมายนะครับเพราะว่าในการประกอบหมู่เรือของหมู่เรือรบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะธรรมชาติที่ก็จะมีการพรางไฟอยู่กลางคืนไฟมันก็ไม่ได้สว่างนะครับในบนดาดฟ้าเรือถือว่าเป็นเรื่องโชคดีอีกอย่างนึงซึ่งเราไม่เสียเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นของเราไว้กลางทะเลเลยเพราะไม่มีใครเดินตกเรือไปตอนกลางคืนนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีรูปตอนกลางคืนที่เราจะเห็นว่ากลางคืนในบรรดาฟ้าเรือเนี่ยจะมืดมากก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวของสายอากาศมีการเปลี่ยนสายอากาศจากความถี่7เมกะเฮิรตซ์เป็น 3.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ทำกันกลางดึกเลยดีไม่มีใครร่วงลงทะเลไปว่างั้นนะครับอ่ะโอเคมาดูกันต่อฮะก็ออกอากาศตั้งแต่ดึกยันเช้านะครับก็ทั้งคืนแหละว่างั้นก็เลยติดต่อได้เยอะนะครับวันนั้นเป็นซึ่งมันค่อนข้างพิเศษนะตอนเรือจอดอยู่ที่ท่าเรือจุกเสบ็ดเนี่ยรับอะไรไม่ค่อยได้เลยเหมือนมีสัญญาณกดเพราะเรือเคลื่อนออกจากฝั่งปุ๊บเนี่ยสัญญาณดีมากเลยทุกแบรนด์นะครับติดต่อได้เยอะนะครับผมขอสรุป QSO ดังนี้นะครับ QSO ทั้งหมดเนี่ยเราติดต่อได้ทั้งหมด 4,143 QSO นะครับแล้วก็131ประเทศนะครับระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงถึง30ชั่วโมงนะครับที่เราออกอากาศกันวันนั้นนะครับก็131ประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วก็ได้การติดต่อที่เยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงก็คือหลังจากงานในวันนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการออกอากาศนอกจาก HS10 King Stroke MM แล้วเราก็ยังมีการออกอากาศ HS10 King อีกจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับ2562นะครับท่านใดที่ติดต่อได้แล้วก็ทั้ง HS10 King ทับ MM หรือว่า HS10 King เนี่ยก็สามารถติดต่อคิวเซลการ์ดได้ที่สมาคมนะครับรายละเอียดก็เคียวสการ์ทั้งหมดแล้วทุกเคียวโซแล้วก็ได้ส่งออกไปหมดแล้วนะครับยกเว้น2มิเตอร์ที่เราไม่มีที่อยู่ของท่านนะครับถ้าใครยังต้องการอยู่ก็สามารถติดต่อกับสมาคมได้นะครับนอกนั้นผมก็ที่ในส่วนที่ผมรับผิดชอบมีเท่านี้ครับพี่วิทย์ครับเชิญครับผมขออนุญาตเสริมในส่วนสุดท้ายของพี่ตะครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามีบุคลากรสำคัญซึ่งทำให้กิจกรรมโฮเทลเซเลเทนคิงสโตกมารีนโมบายในประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดีเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลหลายๆข้อหลายๆประการแน่นอนเรา
มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสายอากาศเรามีนักวิชาการเรามีทีมงานที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเพื่อนๆความภาคภูมิใจนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแต่นี่คือความภาคภูมิใจของนักวิทยุสมัครเล่นไทยเพราะอะไรเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้กิจกรรมโฮเทลเซราเทนคิงสโตกมารีนโมบายเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในหลายๆเรื่องเรื่องที่1ก็คืออย่างที่ผมได้นำเรียนเพื่อนๆไปแล้วว่าโฮเทลเซราเทนคิงสโตกไม้ไม้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกอากาศด้วยสัญญาณเรียกขานวิทยุสมัครเล่นบนเรือรบในประจำการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกทำไมผมถึงใช้คำว่าในประวัติศาสตร์โลกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆอย่างยกตัวอย่างอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอย่างที่พี่ตะเคยเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีเรือที่เขาปลดประจำการแล้วเขาใช้เป็นที่พิพิธภัณฑ์อยู่แล้วก็มีสถานีขับสเตชันบนเรือรบแต่เรือรบลำนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรือรบที่อยู่ในประจำการแต่เรือหลวงจากกรีนเนอร์เบย์เนี่ยเป็นเรือรบที่อยู่ในประจำการในราชนาวีไทยนะครับนั่นคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกเรื่องนึงก็คือนี่คือครั้งแรกที่สัญญาณเรียกขานประจำเรือของเรือหลวงจากกรีนเนอร์เบย์เปลี่ยนเป็นสัญญาณเรียกขานพิเศษโฮเทลเซราเทนคิงสโตกมารีนโมบายนี่คือครั้งแรกที่เรือรบมีสัญญาณเรียกขานวิทยุสมัครเล่นนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเราที่เราได้นำเรือหลวงจากกรีนเนอร์เบย์ไปออกอากาศในสถานที่ที่เราไม่เคยออกอากาศมาก่อนนี่คือครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เราได้พิสูจน์ให้หน่วยงานของภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้คลื่นความถี่วิทยุได้เห็นแล้วว่าเรานักวิทยุสมัครเล่นสามารถทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดีเราสามารถที่จะติดต่อกับสถานีวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกได้กว่า 4,000 สถานีภายในเวลาเพียงแค่30กว่าชั่วโมงและด้วยจำนวนประเทศมากกว่า130ประเทศโดยไม่สร้างการรบกวนใดๆให้กับอุปกรณ์ของกองทัพเรือเลยแม้แต่น้อยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจในหลายๆเรื่องของพวกเราถึงตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของพวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหมดสิ้นลงเรียบร้อยแล้วครับเหลือจากนี้ก็จะเป็นคำถามสนุกสนานแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคนสุดท้ายที่จะต้องบอกกับทุกท่านว่าเราทำหน้าที่อะไรนายกสักกีเชิญครับครับ ขอบคุณมากครับจานหนุ่มจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยผมอยากจะย้อนเท้าความไปจากวันแรกนะครับพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมเคารพมากคนหนึ่งมีดำริว่าในเมื่อเป็นปีมหามงคลที่สุดแล้วถ้าเราคือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สิ่งที่ต้องทำคือต้องพิเศษจริงๆต้องยิ่งใหญ่จริงๆโลกต้องจดจำไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ทั้งโลกเราต้องออกอากาศบนเรือลงจากกินเนอร์เบดให้ได้ทุกย่างความถี่ผมฟังนะครับผมเชื่อในวันแรกแต่ผมไม่มีศรัทธาผมบอกความจริงผมบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้มันยากมันใหญ่เกินตัวเราพี่ชายท่านนั้นสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเป็นผู้ที่สร้างศรัทธาให้ตัวผมบอกผมตลอดเวลาว่ามันทำได้มันทำได้แน่ๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเรากำลังทำสิ่งที่ดีเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญที่สุดเรากำลังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กับบุคคลที่เรารักและเทิดทูนที่สุดนะครับนั่นหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ไทยถ้าเมื่อเรามีจิตใจที่ดีเรามีศรัทธาอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ชายท่านนั้นเนี่ยพูดกับผมแบบนี้พูดกับผมแบบนี้ทุกวันจากวันแรกที่ผมไม่มีศรัทธาจาก 0% นะครับผมบอกได้เลยว่าเกิน100ในวันกันเริ่มงานจริงๆนะครับผมถึงอยากจะให้เครดิตผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็ให้ทุกคนในการเริ่มก็คือนาวาเอกนายแพทย์ป
พนิชนะครับโฮเทลเซราวันอัลฟาอัลฟาซูลูหรือผมเรียกพี่เอของเราเนี่ยแหละไม่มีท่านเราคงไม่มีวันนี้นะครับเราก็เมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราต้องมีความมุ่งมั่นเมื่อเรามีความมุ่งมั่นเราก็ดำเนินการมาระยะเวลาไม่สำคัญนะครับเพราะเรามีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมล้นในหัวใจพลังงานเหลือเฟือครับวันนี้เราชาร์จแบตกันมาเต็มที่สู้กันเต็มที่จนไปถึงติดต่อหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแน่นอนที่สุดครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางกองทัพเรือที่ช่วยเหลือสนับสนุนทุกเรื่องนะครับให้เกิดขึ้นได้ขอบคุณสำนักพระราชวังขอบคุณท่านราชเลขาขอบคุณสำนักงานกสทช.นะครับและที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณเพื่อนๆนักวิทยาศาสตร์เล่นของเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทีมแรชครับเราทุ่มเทกันจริงๆเหนื่อยกันมากครับนานครับเป็น10วันครับนอนกันน้อยมากเหนื่อยแล้วก็บนเรือเนี่ยร้อนมากๆจริงๆถ้าใครไม่ได้สัมผัสบางทีเราถ่ายรูปมาสวยเห็นพระอาทิตย์เหล็กครับลอยอยู่กลางทะเลกลางแดดบ่ายๆผมเห็นนายทหารอก3ศอกเนี่ยยืนตากแดดแปลกสอน 3,000 นายมีเป็นลมกันแล้วครับมันร้อนจริงๆนะครับเราสู้ไม่ไหวแล้วครับนี่ขนาดเขาฝึกกันมาขนาดนั้นเขายังท้อกันเลยยังเหนื่อยกันเลยนะครับแต่เขาไม่ได้ท้อนะแต่เขาก็เหนื่อยร้อนจริงๆนะผมบรรยากาศตรงนั้นเต็มไปด้วยทั้งเหงื่อนะครับแห่งความเหนื่อยแห่งความร้อนแล้วก็น้ำตาแห่งความปราบปลื้มผมไม่คิดว่าในชีวิตผมอีกสักครั้งหนึ่งจะมีโอกาสแบบนี้อีกแล้วล่ะน่าจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมคงไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจกับตัวผมเองกับสมาคมกับวงตระกูลนะครับมีโอกาสผมอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกเนี่ยให้มันผ่านถึงสัมผัสทุกท่านถึงอารมณ์ในวันนั้นให้ได้มากไปกว่านี้เราได้ฟังแค่เรื่องราวครับแต่ว่าผมไม่สามารถจะสื่ออารมณ์และความรู้สึกในวันนั้นทั้งตัวผมเองทั้งเพื่อนๆทั้งทีมงานของสมาคมให้ไปสัมผัสในความรู้สึกในหัวใจของทุกท่านได้ว่าเราเนี่ยมีความปรับเริ่มที่อยากจะทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นให้สมพระเกียรติในวันมหามงคลนั้นให้อย่างเต็มที่นะครับผมอยากจะผ่านความรู้สึกตรงนี้ไปถึงทุกท่านที่ฟังอยู่จริงๆนะครับดังนั้นมีทางเดียวที่ท่านจะสามารถสัมผัสความรู้สึกนี้ร่วมกับผมได้คือพยายามใช้จินตนาการนะครับแห่งความจงรักภักดีและจินตนาการของการที่เราได้เกิดเป็นคนไทยและได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเราเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่เราเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารที่สุดนะครับทิ้งท้ายอีกเรื่องหนึ่งมีเพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนั้นไม่มีต่างชาติเพราะว่าบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรไม่อนุญาตให้ต่างชาติขึ้นไปนะครับนี่คือเหตุผลทำให้เพื่อนเพื่อนนักวิสมัครเล่นที่ไม่ใช่คนไทยหมดโอกาสนะครับผมก็เสียดายเขาก็อยากแสดงถึงความยอมรับภักดีอยากแสดงออกถึงความรู้สึกต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่ากฎก็คือกฎกติกาคือกติกาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เราก็ต้องดำเนินการในฐานะที่เราเป็นคนไทยดังนั้นนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราที่เกิดเป็นคนไทยแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนักวิสมัครเล่นที่ได้ทำหน้าที่อย่างผมใช้คำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับนะครับขอบคุณมากครับผมแจ็คโฮเทลเซราวันฟ็อกทอร์ดวิกเตอร์ริมานายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะครับท้ายนี้มีท่านไหนอยากจะแชร์ประสบการณ์บนเรือบ้างไหมครับโอเคงั้นผมขออนุญาตเป็นท่านต่อไปเลยแล้วกันครับอันดับแรกเลยผมขอขอบคุณยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็น
บุคคลสำคัญทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่สามารถลืมได้ท่านแรกเลยก็คือต้องขอขอบคุณนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับดร.จักรีหาญทองคำนะครับขอบคุณนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีอุปนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีใจกับเรื่องนี้เหลือเกินทั้งสองท่านนะครับมีใจกับเรื่องนี้เหลือเกินทั้งสองท่านแน่นอนอย่างที่ท่านนายกแจ้งได้บอกไปแล้วก็คือการอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราไม่มีศรัทธาและแน่นอนสิ่งที่พวกเรามีอยู่ในใจของพวกเราเป็นล้นพ้นคือศรัทธาที่ใหญ่ยิ่งเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในอดีตเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการที่ยุสมัครเล่นไทยแล้วในวันนี้เรามีศรัทธายิ่งเหลือเกินที่เราอยากจะได้มีบุญได้มีโอกาสที่จะได้มีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นเราทุกคนกระทำการนี้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของวิทยุสมัครเล่นทั้งแผ่นดินและแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยเราได้มีองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นแล้ววันนี้เรามีโฮเทลเซราเทนอัลฟาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ในกิจการวิทยุสมัครเล่นแล้วนะครับขอบคุณสำนักงานกสทช.ครับแน่นอนต้องบอกเลยว่าสำนักงานกสทช.เป็นฟันเฟืองสำคัญอีกหนึ่งตัวที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเอกสารทั้งหลายทั้งปวงโดยท่านสุกิจธรรมสุนทรประธานกสทช.อำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วเรื่องของการออกสัญญาณเรียกขานก็ดีอะไรต่อมีอะไรก็ดีสำนักงานกสทช.อำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกองทัพเรือโดยท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับขอบคุณกองเรือยุทธการขอบคุณกองเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ขอบคุณกองกิจการพลเรือนทหารและแน่นอนบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเราอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพลเรือโทกิตติพงษ์เรืองเดชราชองครักษ์พิเศษนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทางกองทัพเรือให้กับทางเรานะครับขอบคุณเพื่อนๆ80กว่าชีวิตที่ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นทุรักทุเลอย่างที่ผมบอกก็คือการขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจริงๆมันคือพื้นที่จำกัดนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าเรือจักรีนี่แบบเรือลำใหญ่มากเลยแล้วเราคงจะมีเวลาวิ่งปั้นแล่นเลยไม่ครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกนี่คือเรือรบที่ประกอบหมู่เรือรบอยู่เราไม่สามารถเดินไปตรงไหนตามใจต้องการได้นะครับเราจะไปห้องน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์เดินไปเราไม่สามารถเดินไปห้องน้ำคนเดียวได้เพราะว่าถ้าเราเดินไปห้องน้ำคนเดียวเราหลงแน่ๆ 100% ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีพาร์ทเนอร์ไปแล้วเราได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากบุคลากรบนเรือจักรีนี่เบสจะไปขี้จะไปเยี่ยวเนี่ยให้พูดภาษาชาวบ้านเลยมีคนคอยพาเราเดินไปเขาไม่ได้กลัวเราอะไรหรอกนะฮะเขาไม่ได้กลัวเราไปทำลายข้าวของเขาหรอกแต่เขากลัวเราไปหลงอยู่ในเรือแล้วหายตัวไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆ80กว่าชีวิตที่ไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นแล้วก็เข้าใจในความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดกติกากันเอาไว้ชัดเจนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นเชื่อถือและเชื่อใจที่กองทัพเรือและหน่วยงานของภาครัฐมีไว้ให้กับเราขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกคนที่เสียสละข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้มาเพื่อใช้ในการนี้ผมเองก็พรีชีพอนาไลเซอร์ไปตัวหนึ่งนะครับเปิดโต๊ะมาพังเลยเพราะว่าบนสายอากาศท้ายแหลกฟ้าเรือเนี่ยมีกำลังส่งรวมกันอย่างที่บอกก็คือประมาณ 5,500 วัตต์เนี่ยเปิดเครื่องมาปุ๊บไม่ต้องมีสายอากาศเสียบอยู่ก็พังได้เลยเพราะกำลังส่งสูงมากอีกหนึ่งคนที่ไม่สามารถลืมได้สำหรับผมเลยก็คือผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับคือบริษัทจีมอนเรดิโอ1966นะครับคุณธรรมอนันต์จีราซึ่งคุณธรรมอนันต์จีราเนี่ยดำเนินการในเรื่องของการนำเข้าเครื่องขยายกำลังก็คือ power amplifier รุ่นใหม่ล่าสุดของ Icom เข้ามาให้เราได้ใช้ถึง2ตัวเลยก็คือ Icom ICPW1 กำลังส่ง 1,000 วัตต์2ตัวนะครับคุณอนันต์ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นการปัจจุบันทันด่วนเลยเพื่อให้เราสามารถทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือ operator ที่มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในวันนั้นเพื่อนๆครับผมเรียนให้เพื่อนๆฟังในท้ายที่สุดนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคณะผู้ประสานงานในฐานะที่ผมเป็นอุปนายกของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราไม่ได้เป็นทีมแรฟแต่เพียงเท่านั้นนะครับเราคือทีมนักวิทยุสมัครเล่นไทยการแอดเป็นมหามงคลยิ่งนี้ไม่ได้เป็นการเพื่อความภาคภูมิใจของใครคนใดคนหนึ่งการอันน่าภาคภูมิใจนี้เป็นการอันน่าภาคภูมิใจของพวกเรานักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกคนแน่นอนครับ
เราอาจจะมีความเชี่ยวชาญอาจจะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปนักวิทยุสมัครเล่นหลายท่านอาจจะมีความถนัดในเรื่องของการเป็นจิตอาสานักวิทยุสมัครเล่นหลายท่านอาจจะมีความถนัดในเรื่องของงานกู้ชีพกู้ภัยหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายที่สุดเมื่อเราเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไทยเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการนี้จึงเป็นการของนักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกคนครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวและผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านได้ภาคภูมิใจกับการที่เราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศบนโลกกลมๆใบนี้ที่ทรงมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์พระอุปถัมภ์กิจการวิทยุสมัครเล่นวันหนึ่งในอดีตเราเคยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโฮเทลเซราวันอัลฟาเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยแล้วเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่เปิดไลฟ์สดในวันนี้ดูและเพื่อนๆที่จะได้มีโอกาสแวะเวียนมาดูไลฟ์สดในวันนี้ในครั้งต่อๆไปในอนาคตวันนี้เรามีโฮเทลเซราเทนอัลฟาโฮเทลเซราเทนอัลฟาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยครับขอให้พวกเราเทิดทูนและเฉลิมพระอิสริยยศของพระองค์ให้ถึงที่สุดในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระอุปถัมภ์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกชีวิตครับและแน่นอนขอบคุณ131ประเทศกับอีก 4,300 กว่าสถานีที่ติดต่อกับเราครับโฮเทลเซราเทนคิงสโตกมารีนโมบายครับผมอาจารย์หนุ่มทีมชนกปาระกวงณอยุธยาหัวหน้าคณะผู้ประสานงานและอุปนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หนุ่มครับมีคำถาม1คำถามมาในคอมเมนต์ครับจริงๆมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับมีอีก1คำถามก็คืออยากให้สุดท้ายเนี่ยช่วยเล่าสิ่งที่เราไม่ได้เล่าเอาไว้ที่พี่แจ็คบอกว่าให้เป็นไฮไลท์ครับพี่แจ็คตัดสินใจฮะจะเอายังไงหรือจะย้อมญาติครับพี่มาถึงตรงนี้ไงก็ต้องเล่าแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนนอนไม่หลับนะโอเคคืออย่างนี้คือผมอยากจะเล่าบรรยากาศก่อนว่าเราจัดตั้งสถานีเนี่ยนะสถานีที่เราอยู่เนี่ยโต๊ะที่เราเห็นนะครับด้านหน้าเนี่ยซึ่งเราไปตั้งปั๊บก็จะเป็นลิฟต์ที่ไว้ขนยกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปตามภาพที่เราเห็นแล้วก็เวลาเราขึ้นลงจำนวนคนเยอะๆเพราะอย่าลืมนะครับตอนที่ทหาร 3,000 นายขึ้นเนี่ยเขาก็ใช้ลิฟต์ตัวเนี้ยทยอยขึ้นไปทีละเป็นร้อยนะครับขึ้นไปหลายเป็น10ครั้งเลยบรรยากาศจริงๆผมอยากจะเล่าอีกเยอะมากนะครับเพราะว่าตอนที่ทหาร 3,000 นายอ่ะเดินผ่านประตูเรือท่านจินตนาการตามผมนะครับประตูเรือเล็กๆอ่ะที่เป็นเหล็กอ่ะนะถ้าคนเคยไปคงเห็นถ้าคนไม่เคยไปก็พยายามจินตนาการตามเหมือนในหนังเลยล่ะเป็นประตูเหล็กๆมีกลมๆหมุนๆนะ 3,000 คนเดินผ่านประตูนั้นน่ะท่านคิดว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงเข้ากี่ชั่วโมงและออกกี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับแล้วก็อันนั้นเรื่องประตูไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาตรงที่เราท้ายเรือคือเราก็ตั้งสถานีเสร็จท่านผู้บัญชาการเรือนะครับก็หวังดีกับเรามากและดูแลเราอย่างดีต้องขอบคุณท่านจริงๆท่านตัวใหญ่ๆนะหน้าเก่งขามมากท่านหวังดีกับเราว่าทั้งอาหารเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะครับทานข้าวอร่อยทางบนเรือทำให้เราทานนะฮะอร่อยมากแล้วก็ทุกมื้อเลยถึงเวลาก็มาเชิญเราไปทานข้าวเราก็ไปทานนะครับมีถังน้ำแข็งมีอะไรต่างๆครบดูแลเราอย่างดีนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงในวันนี้ถ้ามีโอกาสคงอยากจะตอบแทนท่านอย่างเต็มที่นะครับคือท่านดูแลเราเหมือนแขกนะครับเหมือนแขกที่เราไปเยือนเลยจริงๆคือนี่คือน้ำใจนะครับพอเราสัมผัสน้ำใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกรงใจอ่ะเกรงใจท่านนอกจากเรื่องของอาหารเรื่องของจัดการเรื่องสถานที่แล้วเนี่ยนะครับท่านเป็นห่วงว่าเราต้องออกอากาศอีกหลายวันที่หลับที่นอนจะทำยังไงนะครับเหล็กจริงๆนี่คือเหล็กนะครับว่าท่านถือแม่เหล็กไปตรงไหนก็ดูติดนะครับเป็นเหล็กจริงๆอยู่กลางทะเลจะนอนยังไงแล้วร้อนจริงๆครับร้อนมากๆอบด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์หนุ่มบอกมันไม่มีลมจริงๆแล้วยิ่งเราอยู่ในเรือเนี่ยลืมคำว่าลมไม่ได้เลยครับอบร้อนนะครับผมนึกเห็นใจคนที่เป็นกะลาสีคนที่ทำงานเหนื่อยจริงๆครับเราจินตนาการบางทีมันไ
ฟิลมันไม่ได้เราพูดตรงนี้ภายในห้องแอร์เย็นๆมันจะฟิลอีกแบบนึงนะฮะบ่ายๆเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองลงไปอยู่ในท้องเรือเนี่ยจะเข้าใจนะครับคราวนี้มันจะมีห้องนะครับมีห้องพักแน่นอนนะครับมีห้องพักนะครับห้องพักก็จะมีแอร์แล้วก็จะมีห้องเครื่องพักบริการเรือเนี่ยเตรียมมาไว้ให้สำหรับว่าเนี่ยก็มาแจ้งผมว่าท่านนายกพวกเราเนี่ยเวลาง่วงเหนื่อยอยากจะพักหรืออยากจะนอนกลางคืนก็นอนที่ห้องนี้นะครับมีแอร์พร้อมแอร์ส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีแอร์เลยมันมีอยู่ห้องนั้นห้องเดียวที่มีแอร์แล้วเชื่อไหมฮะตรงประตูนั้นมันก็เป็นประตูเหล็กแล้วมีช่องเล็กๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีแอร์ลอดออกมาพวกเราร้อนๆเนี่ยจินตนาการตามผมนะครับไปนั่งที่พื้นอังอยู่ตรงหน้าประตูท่านนึกภาพไม่ออกท่านพยายามนึกภาพหมาเซเว่นท่านนึกภาพหมาเซเว่นนะครับไปนั่งกันอยู่เป็นฝูงๆหน้าประตูแต่ทั้งหมดนะครับเพราะมันร้อนมากคือผมไม่ได้ว่านะมันร้อนจริงๆขออนุญาตครับขออนุญาตครับนำโดยลุงกิตครับหมาหน้าเซเว่นครับลุงกิตครับเดโซโอเคเอ็มครับมันร้อนนะครับแล้วประตูนั้นมันมีช่องแอร์เล็กๆครับระบายมาเราก็ไปนั่งกลูกันอยู่ครับเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้ชีวิตมันสามารถไปต่อได้นะครับคือนี่คือภาพที่เขาเรียกว่าภาพจริงๆผมมีภาพถ่ายนะครับหมาเซเว่นครับห้องนั้นนะครับแล้วก็แต่เราไม่อยากเข้าไปนอนเพราะว่าเราก็ยังมีหน้าที่ต้องทำแล้วก็อยากนั่งกลุ่มคุยประมาณเป็น10คนนะครับไม่ใช่เล็กๆหมาเซเว่นอาจจะเทียบไม่ได้เพราะเราเป็นกลุ่มใหญ่กว่านะแต่ภาพเนี่ยถ้าจินตนาการไม่ออกจินตนาการผมครับหมาหน้าเซเว่นนั่นแหละแล้วก็ในห้องนั้นเข้าไปนอนวันที่บางคนเนี่ยมันไม่ไหวก็จะเข้าไปนอนนะครับกลางวันก็ร้อนๆไปอยู่ในแอร์สัก5นาที10นาทีไปชาร์จแบตเรียกว่าชาร์จแบตให้มันสดชื่นกลางคืนก็ออเปอเรเตอร์ที่ออกอากาศมันทั้งวันแล้วจนถึงตี3ตี4ไม่ไหวก็หลับก็ไปนอน 3-4 ชั่วโมง8โมงเช้าอะไรก็มาต่อบางคนก็ผัดกันหลับกันนอนเตียงเนี่ยข้างในเป็นห้องไม่ใหญ่เป็นเตียงเล็กๆถ้าท่านเคยดูในหนังเนี่ยเหมือนเรือดำน้ำนึกออกไหมฮะที่เป็นเตียงข้างๆเล็กๆพอดีกับตัวพอดีเลยนะครับห้องมันเล็กมากแล้วอัดไป30เตียงแล้วมันมีประมาณกี่ชั้นนะประมาณ3ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ2 3ชั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็พยายามใช้พื้นที่อย่างเต็มที่เข้าไปนอนแล้วก็นอนผมก็เข้าไปนอนนะครับมันก็มืดๆใช่มั้ยแอร์เย็นๆพอเข้าไปถึงปั๊บโอ้โหจากร้อนเนี่ยเข้ามาเย็นมันสดชื่นมากแล้วก็วิวไปเลยงี้ไปก็มีเพื่อนเราไปนอนเสร็จออกมาก็บอกว่าพี่ผมแม่งนอนแล้วเพื่อนมันเยอะมันชอบแก้ผมว่ามันมาดึงขาผมบอกว่าผมนอนแล้วผมนอนไม่หลับมันชอบมาแก้มาดึงขาผมบอกว่าผมไม่นอนก็ได้ผมไปเวิร์กก็ได้ไปเล่นบิวต่อไม่นอนละไอ้คนนึงเข้าไปนอนบอกว่านอนแล้วก็ไอ้คนนึงก็ไปแย่คนนี้ใหญ่คนนี้มีท่านนึงบอกว่านอนเสร็จแล้วใครไม่รู้เอาลูกมันนั่งทับผมอะลูกแม่งเป็นเด็กฝรั่งผมมีภาพเปิดภาพให้ดูได้ไหมครับมีภาพในห้องเปิดให้ดูได้ไหมพี่ภาพในห้องเปิดให้ดูได้ครับเปิดเปิดได้เลยนะอยากให้ทุกคนจินตนาการตามผมเด็กมันนั่งทับผมนอนอยู่ผมนอนเล่นกันแรงนะเนี่ยเหนื่อยนะเล่นกันแรงนะเนี่ยพวกเนี้ยเฮ้ยผมว่าเฮ้ยผมก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าแกล้งกันดิทุกคนก็เหนื่อยอ่ะนี่ครับลูกเออดูมันจะดูเล็กๆนั่นแหละเป็นห้องเล็กๆแคบๆอ่ะนะมันก็เดี๋ยวท่านนายกครับท่านนายกเดี๋ยวท่านนายกเล่าจบกันเลยผมขอเสริมผมมีเรื่องโจ๊กเรื่องนึงขำมากคือทุกคนก็เข้าไปบางคนก็เดินเข้ามาผมเห็นนักเขียวแล้วนักเขียวไปนอนซะใครมาแก้ผมใครมาดึงผมเนี่ย 2-3 รอบผมไม่นอนก็ได้เดี๋ยวผมมาทำแล้วก็ใครไม่รู้ก็เนี่ยบ่นผมว่าอยู่ข้างนอกจริงๆเนี่ยผมรู้สึกผิดเหมือนกันแหละเพราะว่าผมเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้บัญชาการเรือตั้งแต่วันแรกแล้วว่าบอกข้อมูลผมก็รับทราบแล้วผมก็แต่เนื่องจากว่าผมจำเป็นต้องบริหารเหตุการณ์เพื่อให้มันครบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าจะโกรธผมก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับว่าท่านก็แจ้งให้ผมก็เก็บข้อมูลมาโดยตลอดนะแต่ด้วยตัวผมเองบางครั้งมันเนี่ยห้องมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเตียงเล็กๆแล้วก็เหมือนในเรือดำน้ำอ่ะนะแต่มันเย็นแอร์เย็นแล้วก็นอนสบายแอร์เย็นมากท่านนายกต้องบอกด้วยว่าแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากผมเข้าไปเนี่ยประมาณไม่เกิน1นาทีผมก็มีวูบหลับไปเลยเพราะว่าบางทีมันเหนื่อยร้อนเหนื่อยเพลียแล้วก็อะไรหลายอย่างเข้าไป
ไอ้งีบสักครึ่งชั่วโมงออกมาก็สดชื่นก็ไปทำงานอะไรต่อแล้วผมก็เดินเดินเข้าเดือดทั้งวันผมขอเสริมบรรยากาศของห้องนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยเพื่อนๆนะจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ท้ายเรือแล้วก็เขาจัดเอาไว้เนี่ยเป็นห้องรับรองให้เราเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีเตียงนะครับปูผ้าตึงเรียบร้อยสะอาดเลยนะครับเตรียมผ้าห่มเอาไว้เรียบร้อยแอร์เย็นมากแล้วก็ห้องไม่มีหน้าต่างห้องไม่มีหน้าต่างเลยคือพอปิดประตูปุ๊บเนี่ยคือท่านด้านหลังของกล้องเนี่ยจะเป็นตู้แอร์ที่เป็นตู้แอร์ตั้งพื้นเป็นแอร์กลางของเรือแล้วแอร์เย็นมากในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะพบว่าโอ้โหเปิดประตูเดินเข้ามาในรูนี้ปุ๊บนะอันัตเดย์อินพาราไดซ์ครับเพื่อนๆครับคือเข้ามาแล้วนี่สวรรค์ชัดๆเพราะข้างนอกนี่ร้อนแบบร้อนเหงื่อเปียกจักแร้หนีเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วเย็นเจี๊ยบเลยแต่เพื่อนๆครับเพื่อนๆเชื่อไหมนับตั้งแต่เรือออกจากฝั่งจนถึงเรือเข้าฝั่งที่นอนส่วนใหญ่ในห้องนี้ตึงเหมือนเดิมเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยตึงเหมือนเดิมเหมือนไม่ผ่านการใช้งานมาเลยท่านนายกเฉลยฮะว่าสิ่งที่ท่านนายกได้รับข้อเป็นข้อมูลมาจากผู้บัญชาการเรือคืออะไรไม่เฉลยผมจะเฉลยเองแล้วนะเดี๋ยวผมให้ท่านเฉลยแล้วกันพี่ก่อนเฉลยผมก่อนเฉลยผมขอเล่าเรื่องของผมให้ฟังก่อนได้ไหมครับเชิญครับเชิญคือตอนที่เราออกอากาศไปเริ่มดึกละแล้วก็มีพี่คนนึงเขาก็บอกว่าพี่เขียวกับวิทย์เดี๋ยวเข้าไปนอนข้างในก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยผัดออกมาเพราะตอนนั้นพี่ต้าจัดเป็นเวรอยู่คือพี่ต้าจะจัดคนว่าช่วงไหนให้เป็นใครนะครับก็เลยช่วงนั้นเราว่างก็เลยมีหลายคนเข้าไปแล้วเขาก็ออกมาก็แปลกใจว่าทำไมแต่ละคนเข้าไปมันแป๊บเดียวเองมาแล้วก็ออกมาบอกไม่ถึงพี่ตาเข้าไปนอนแล้วนะพี่ตารอข้างนอกบอกไม่ถึงใช่พี่ตาไม่ยอมพี่ตาไม่ยอมเข้าไปนอนคราวนี้ปรากฏว่าก็บอกให้ผมกับพี่เขียวเข้าไปนอนผมกับพี่เขียวก็เลยเข้าไปนอนไอ้ด้วยความที่เราเป็นรุ่นน้องคือพี่เขียวเป็นรุ่นพี่ตอนสมัยผมเรียนวิศวะนะครับผมก็บอกพี่เขียวนอนข้างบนเดี๋ยวผมนอนใต้พี่เองก็คือเตียงมันเป็นชั้นใช่ไหมครับผมก็นอนล่างพี่เขียวเสร็จปุ๊บผมก็เผลอหลับไปสักแป๊บนึงแต่สักพักนึงอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขียวที่อยู่ข้างบนเราเนี่ยพลิกตัวบ่อยมากเลยเดี๋ยวก็พลิกเพราะว่าเวลาพลิกทีนึงเหล็กมันก็จะดังใช่ไหมครับออกแอ๊กออกแอ๊กผมก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมเขานอนไม่หลับก็เลยคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นเพราะไฟที่เปิดไว้สว่างมากสว่างจริงๆไฟห้องนั้นแปลกมากเลยว่ากลางคืนเนี่ยทำไมต้องเปิดไฟให้สว่างเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยปรากฏว่าผมก็เลยอ่ะไม่ไหวละพี่เขียวทำไมถึงพลิกตัวบ่อยขนาดนี้ไปๆมาผมก็หันขึ้นไปมองข้างบนปรากฏว่าไอ้ขาที่มันยื่นออกมาครับมันเป็นรองเท้ามันเป็นคนที่ใส่รองเท้าคอมแบทนึกออกใช่ไหมเราจะเห็นว่าเยอะอยู่ๆมันมีรองเท้าคอมแบทมาเลยวะก็เลยคิดว่าอ่ะสงสัยอาจจะไม่ใช่พี่เขียวอาจจะเป็นคนอื่นละผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคด้วยความปรารถนาดีของเราเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นไปปิดไฟให้ก็แล้วกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจลุกจากเตียงแล้วผมก็เดินออกไปเพื่อที่จะปิดไฟคันนี้พอจะปิดไฟแล้วก็หันไปดูกะว่าเผื่อเป็นพี่เขียวขึ้นมานะครับปรากฏว่าไปดูปุ๊บไม่มีใครนอนอยู่ข้างบนเลยแล้วนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเข้าห้องนั้นเลยครับแล้วผมก็ออกมานอนข้างนอกยาวเลยครับหลังจากยาวๆเลยครับผมขอท้าความจริงๆว่าที่จริงเนี่ยทางเรือเนี่ยนะครับทางผู้จัดการเนี่ยปรารถนาดีกับเราและหวังดีกับเราเพราะว่ามันร้อนจริงๆแล้วก็เตรียมไว้ให้ไม่มีเจตนาอื่นจริงๆแล้วเราสัมผัสดีเป็นแต่ว่าแล้วก็ท่านก็แจ้งให้ผมทราบแล้วผมก็ทราบแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าเราไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้บังเอิญผมเป็นคนอีกประเภทนึงมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นคนประเภทก็รับทราบประเภทไม่รักเพื่อนเป็นคนประเภทไม่รักเพื่อนก็รับทราบตั้งแต่วันแรกครับว่าพี่แจ็คไม่บอกต่อถามพี่เขียวเขาออกมาแล้วเขาก็ไม่กลับเข้าไปอีกด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่ตามผมด้วยนะเขาก็ปล่อยผมยาวอยู่คนเดียวคือผมก็เลยรู้เรื่องนี้ได้ไหมแล้วก็อย่าลืมนะบรรยากาศหน้าห้องก็จะมีคนนั่งกันเต็มเลยเหมือนหมาเซเว่นหน้าประตูแต่ไม่มีคนเข้าไปไม่ยอมเข้าผมก็เข้าออกผมก็เข้าออกนะนี่แหละคือบรรยากาศในวันนั้นนะครับหลายวันเอาดิเดี๋ยวผมโยนไมค์ละให้จานหนุ่มเฉลยว่าท่านผู้บัญชาการแจ้งผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกท่านแจ้งว่ายังไงอาเชิญครับอย่างที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วครับว่ามีประเพณีหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีของชาวเรือก็คือเขาจะมีธงท้ายเรือนะครับเขาจะมีธงท้ายเรือธงนี้ก็จะอยู่ท้ายเรือเวลานายทหารเรือขึ้นมาบนเรือก็จะทำความเคารพท้ายเรือ
แต่ว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปอย่างก็คือมีห้องพระอยู่ข้างหลังเรือด้วยท้ายเรือเลยเราก็ด้วยความสงสัยเราก็ถามท่านผู้บัญชาการเรือว่าทำไมห้องพระถึงอยู่ท้ายเรือท่านผู้บังคับการเรือก็อธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับโอเคเราเห็นภาพเข้าใจเลยผมก็เกิดคำถามอุตริขึ้นมาคำถามหนึ่งด้วยความที่เรือจักรีนฤเบศรเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนเรือสนับสนุนการรบแล้วก็ในสภาวะที่เกิดกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติเนี่ยเรือจักรีนฤเบศรเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรือที่จะคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับบนเรือจักรีนฤเบศรมีห้องผ่าตัดนะครับซึ่งพวกเราได้เคยเดินไปดูกันมาแล้วว่ามีห้องผ่าตัดมีโรงพยาบาลสนามขนาดย่อมซึ่งมีความสามารถในการรองรับการผ่าตัดฉุกเฉินได้เลยเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราก็คือเดือนธันวาคมเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาในเหตุการณ์มหาภัยพิบัติสึนามิเรือจักรีนฤเบศรเป็นเรือที่เป็นกำลังหลักสำคัญที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บด้วยแต่แน่นอนในการนั้นเนี่ยเรือจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การลำเลียงและการให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่ในการลำเลียงผู้เสียชีวิตด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ถามท่านผู้บังคับการเรือว่าตอนเรือจากกรีนฤเบศรไปช่วยสึนามิเนี่ยเขาเอาผู้เสียชีวิตไว้ตรงไหนครับท่านผู้บังคับการเรือก็พูดยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าตรงที่พวกท่านนั่งออกอากาศกันอยู่นี่แหละครับกองกันอยู่ตรงนี้เลยเต็มเลยผมก็ถามต่ออีกว่าเอ้าถ้าอยู่ตรงนี้เยอะๆแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยมันจะไม่เกิดการเน่าไม่เกิดอะไรเลยครับอ๋อใช่ครับพี่มันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนั้นอยู่แล้วครับพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเวลามันผ่านไปก็ย้ายไปไว้ในห้องนู้นแหละครับก็คือห้องที่เป็นเตียงนอนของพวกเราซึ่งเราก็ไม่มีใครรู้แล้วเราก็ไม่กล้าบอกใครแต่ปรากฏว่าทุกคนก็รู้เองไงก็คือพอทุกคนเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บปั๊บเดี๋ยวจะออกมาละไอ้ออกมาด้วยเหตุผลที่ต่างๆนานาแล้วคือออกมาแบบหน้าตาประหลาดๆกันออกมาละเราก็สองคนกับพี่แจ็คพี่แจ็คแยกเอาไงดีวะแยกเอาไงดีวะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่พูดเออโอเคเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาสรุปสุดท้ายห้องนั้นเนี่ยกลางวันแสกๆก็ไม่มีใครนอนเลยครับเข้าไปกลางวันแสกๆก็โดนแล้วก็ออกมาก็ไปกลางวันแสกๆแล้วก็โดนแล้วก็ออกมาคำถามมันมีอยู่ว่ามันเป็นเรือผีสิงเหรอไม่ใช่หรอผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเย็นของอากาศด้วยส่วนนึงแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความเหนื่อยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมารู้จักกันต่อๆกันมาแล้วก็ทำให้ใจไปกวัดไปคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าสิ่งที่ตัวผมเองผมเจอเนี่ยก็คือผมเจอเหมือนฝรั่งใส่กางเกงชาวเลแล้วใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามสีขาวสะพายย่ามใบหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ตื่นมาแล้วผมก็เดินออกมาพร้อมกับอาจารย์ปกรณ์อาจารย์ปกรณ์ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์นะครับก็เดินออกมาพร้อมกันสองคนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันต่อไม่รู้ว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ต้องถามพี่วิทย์ล่ะพี่วิทย์รู้สึกยังไงอันนี้ดีกว่า อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนเรือนะครับสนุกสนานเนี่ยพี่วิทย์รู้สึกยังไงฮะเรื่องนี้ก็รู้ผมขอเถียงเรื่องที่พี่บอกว่าอาจจะเป็นด้วยเราไปได้ยินข้อมูลมาผมไม่ได้ยินข้อมูลครับพี่ผมมารู้ทีหลังเลยแล้วก็น่าจะมีใครเคยถ่ายน่าจะมีใครถ่ายรูปผมที่ผมมานอนตรงข้างนอกอะครับผมก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะว่าผมคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นแค่เราคนเดียวเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆแบบกลัวไปมารู้อีกทีก็คือจบกิจกรรมแล้วอยู่ๆมีคนมาพูดในห้องไลน์กลุ่มผมก็เลยเอ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าผมแน่นอนละถ้าอย่างนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนละว่าใช่ตัวเราก็โดนด้วยครับก็เป็นจริงๆครับผมมาเฉลยไงผมมาเฉลยที่หลังผมมาเฉลยวันกลับแล้วก็มาบอกว่าทุกคนว่าผมมีเรื่องสารภาพผมมีเรื่องสารภาพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทราบตั้งแต่วันแรกแล้วที่ขึ้นเรือแต่เนื่องจากว่ามันเพื่อรักษาให้มันไปต่อได้แล้วก็ไม่ให้ทุกคนกลัวแล้วก็ทุกคนแบบไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมที่ตัวเองมีได้เพราะว่าเราใช้เวลาบางทีไปห้องน้ำคนเดียวอย่างเงี้ยห้องน้ำมันอยู่ลึกลงไป3ชั้นแล้วก็ลึกลงไปเลยครับมืดๆอ่ะคือถ้ารู้แต่แรกเนี่ยแล้วบางทีมันไม่ไหวกันไงผมก็เลยบอกว่าไม่พูดดีกว่าแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้แล้วก็ในที่สุดแล้วก็พอลงฝั่งกันหมดแล้วผมก็มาเฉลยหลายคนก็คงแช่งผมแหละนายกแช่งนายกแช่งบอกว่าในที่สุดแล้วนายกแช่งบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้อง learning by doing ฮะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
แต่เรื่องนึงของผมก็คือว่าถ้าผมเป็นพี่เขียวแล้วผมเจอแบบนั้นเนี่ยผมจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เอาตามผมมาออกไปก่อนตามวิทย์ไปด้วยออกไปอยู่ข้างนอกด้วยกันนี่แกออกไปคนเดียวเลยไม่ยอมมาผมมาบ่อยด้วยก็ไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าเราเรียนเลยว่ามันไม่มีเพื่อนแท้ในโลกหรอกเวลาเจอแบบนี้นะครับโอเคหอมปากหอมคอพี่วิทย์ครับท่านนายกฮะเดี๋ยวคนต่อไปเนี่ยผมอยากให้พี่แดงที่เป็นคนทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบนเรือทั้งหมดเลยเนี่ยอยากให้ได้พูดอะไรกับเพื่อนๆนิดนึงครับอยากจะขอบคุณใครหรือว่าอยากจะพูดถึงอะไรอยากพี่แดงฝากไว้สักนิดนึงฮะโอเคครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินตลอดแล้วฮะโอเคไมค์หายขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณน้องๆเราคือญาติมิตรเราคือสิ่งที่คิดเหมือนกันเราคือสิ่งที่เราชอบเหมือนกันเราคืออุดมการณ์เดียวกันไม่ว่าใครที่ไหนนะฮะเราก็คือนักยุทธศาสตร์มังเล่นไทยไม่ว่าเราจะเป็นขั้นกลางขั้นสูงขั้นต่ำขั้นต้นที่เราจะมาแบ่งแยกกันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขั้นสูงก็ไม่ได้ฉลาดเท่ากับขั้นต้นขั้นกลางก็ไม่ได้ฉลาดเท่ากับขั้นต้นขั้นกลางก็ไม่ได้รวยเท่ากับขั้นต้นขั้นสูงก็ไม่ได้รวยเท่ากับขั้นต้นแต่ทุกอย่างมันคือความสามารถของคนที่มุมานะที่อยากจะเป็นถ้าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้เราไม่ต้องไปนามใครเราไม่ต้องไปว่าใครขอบคุณครับให้เราสู้ๆครับขอบคุณพี่แดงครับท่านต่อไปครับท่านเลขานุการสมาคมครับท่านคุณเฉลิมพลเมืองคำพันธ์ฮะพี่ตาครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการการออกอากาศทั้งหมดเลยผมต้องเรียนว่าการในครั้งนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นนี้เลยแล้วก็เราจะไม่มีวันได้เห็น 4,100 กว่าสถานีที่ติดต่อกับเราเราจะไม่มีวันได้เห็นอีก100กว่าประเทศที่ติดต่อกับเราในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆครับถ้าไม่มีการจัดการที่เป็นระบบโดยพิตะ Echo to One EIC วันนี้เราไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แบบนี้เลยท้ายนี้อยากให้พิตะฝากอะไรไว้สักนิดนึงครับครับนันวดก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เสียสละแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมเขาเรียกว่าต้องมีความเสียสละก่อนนะครับแล้วก็ขนอุปกรณ์ของตัวเองที่ค่อนข้างมีราคาสูงแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่องรุ่นใหม่ Icom IC 7610ออกมาใหม่ๆก็มีทุกคนเลยซื้อกันไว้ทุกคนก็หอบมานะครับมาเป็นใช้ในกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วันเนี้ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปทำได้มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เราก็ทำมาจนสำเร็จนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องได้จารึกในประวัติศาสตร์ของประเทศเราแล้วก็ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยครับขอบคุณทุกคนครับเชิญครับเชิญณหนวดครับท่านสุดท้ายฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจสาธานนท์เมื่อกี้นี้ท่านได้พูดกับเราในตอนจังหวะที่สัญญาณไม่ค่อยดีก็คืออาจารย์หานบอกว่าอาจารย์หานเป็นคนใหม่ของวงการนี้แต่สิ่งที่อาจารย์หานได้ถือเข้ามาแล้วได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเราก็คือวันนี้อาจารย์หานได้พิสูจน์อีกครั้งนึงว่าใดๆในโลกล้วนแก้ได้ด้วยทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเพื่อนใหม่ๆนะครับอาจารย์หานเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วว่าสัญญาณเรียกขานของอาจารย์หานเนี่ยคือ Echo to Five Golf Golf Tangoอาจารย์หานเคยเฉลยกับพวกเราว่าอาจารย์หานเคยสอบได้มานานมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ขอสัญญาณเรียกขานสักทีก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาขอสัญญาณเรียกขานนะครับขอสัญญาเรียกขานก็ด้วยความสนใจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางไกลและรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายก็นำเอาความรู้ที่อาจารย์หานมีมาแชร์กับพวกเราและในวันนี้เนี่ยอาจารย์หานก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทำให้ศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรามีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นท้ายนี้อยากให้อาจารย์หานฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งครับอาจารย์หานหายไปแล้วที่แหมโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวในขณะที่รออาจารย์หานผม
ในขณะที่รออาจารย์ห่านเนี่ยผมขอฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆอีกสักนิดนึงแล้วกันครับขยายความจากสิ่งที่พี่แดงพูดเมื่อสักครู่ก็คือเราสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราไม่เคยแบ่งใครเราไม่แบ่งว่านี่คือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นนี่คือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและนี่คือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พวกเราได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารสมาคมสิ่งที่เราพยายามทำก็คือการเดินออกไปหาเพื่อนๆการหยิบยื่นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีให้กับเพื่อนๆเพื่อให้เราได้สนุกไปด้วยกันกิจการวิทยุสมัครเล่นคือกิจการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับความเป็นวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขั้นสูงสำหรับพวกเราเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความอยากที่มีมากขึ้นมันเหมือนการแต่งรถครับถามว่าเราซื้อรถมาหนึ่งคันถ้าเราอยากแค่แต่งสวยเราก็เปลี่ยนล้อแม็กใส่สปอยเลอร์จบบางคนอยากแรงขึ้นกว่าเดิมก็เปลี่ยนเครื่องบางคนอยากแรงมากๆกูทำสะบัดหันแหลกเลยมันคือความชอบฮะมันไม่ได้บอกว่าการเป็นวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางหรือขั้นสูงเนี่ยจะต้องเป็นเทพหรือจะต้องเป็นสิ่งแปลกปลอมของโลกนี้ไม่ใช่มันเป็นความชอบที่เรามีมากกว่าเท่านั้นเองอาจารย์ห่านครับอาจารย์ห่านกลับมาแล้วสุดท้ายฮะในฐานะที่อาจารย์ห่านเองเป็นทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นด้วยเป็นคนที่นำเอาสิ่งใหม่ๆมาให้เราให้กับพวกเราด้วยฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงครับครับขอบคุณมากครับคือในฐานะของแอดเลี้ยวนะสมุดนะคือสองในมือใหม่มากๆครับในวงการนี้ก็คือตั้งแต่ได้พอสายก็คือใช้เวลามาไม่นานแต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับจากการเป็นนักวิทยุสมัครเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เลยครับมันเหมือนกับว่าคือในแง่การเรียนสื่อเนี่ยผมเป็นอาจารย์ที่สิ่งเนี่ยผมก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกอันขึ้นมันไฟฟ้าผมกลัวแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นการใช้งานจริงก็ปัญหาเชิงปฏิบัติต่างแล้วเสร็จนั้นนะครับมันเป็นความโชคดีผมที่ผมได้มาอยู่ในสมาคมของเรานะครับสมาคมชื่อประเทศไทยพรมราชุปธรรมนะครับได้พบว่าสิ่งที่สำคัญมากคือสภาพแล้วก็การแชร์ประสบการณ์แต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีตกปันและมีความถนัดแตกต่างกันนะครับแล้วแม้แต่ในเรื่องที่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่มีโจทย์อะไรเลยนะในการเกี่ยวกับโอกาสก็ยังมีโอกาสใช้รู้นะครับวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับเราคิดว่ามันได้โอกาสไปในเรื่องที่เราต้องเป็นสิ่งที่ ที่มันต้องมาอธิบายได้แต่จริงๆมันสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมอยากให้เรามองอย่างหนึ่งว่าการที่มีความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องนะครับในเรื่องมันทำให้เราสามารถมีความสามารถในการติดต่อแต่ความสามารถการศึกษาอะไรได้ดีขึ้นนะครับอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันนะครับไม่ใช่เล่นเพียงว่าเล่นไปเหมือนเดิมทุกวันนะครับเพราะจริงๆแล้วการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยการที่ITUเนี่ยให้ความถี่ให้ด้านความถี่ของเราในบางส่วนในการใช้งานเนี่ยเหตุผลนะครับเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันพวกเราประโยชน์มันมีวิทยาการต่างๆนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆด้านการศึกษาเนี่ยซึ่งมันเป็นผลงานของเราที่สมัครเป็นนะครับในหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับมีส่วนในนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้สร้างผลงานนะครับเช่นโบเทเลอร์นะครับโปรเฟสเซอร์โบเทเลอร์ซึ่งท่านรับรางวัลโนเบลนะครับและไม่แค่นี้นะครับผู้ให้กำเนิดนะครับผู้ให้กำเนิดกล้องโทรทัศน์วิทยุและประเทศของโลกนี้นะครับก็เป็นนักวิทยุสมัครเล่นเหมือนกันแล้วในวงการของดาราศาสตร์วิทยุเนี่ยนะครับการคือมันเป็นสิ่งที่คู่ขนานนะครับหน้าที่ของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอันนึงคือการที่เรามีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีแต่ละอย่างนะครับซึ่งมันน่าตื่นเต้นแล้วสนุกมากนะครับสนุกมากแล้วสิ่งที่พวกเรามาอยู่กันตรงนี้ก็คือความสนุกร่วมกันนะครับแต่คนก็จะมุ่งแต่ละอันแล้วก็ดิฉันเริ่มประการที่เราส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากครับเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะได้โอกาสนะครับได้มาอยู่ในตรงนี้นะพวกเรามีพอใจทุกคนที่เป็นนักวิทยุนะครับก็อยากให้พวกเรามีเราการที่เรามีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ในการออกอากาศจะให้เราได้สนุกได้กับสิ่ง
นี้นะครับเพราะมันมีอะไรเพิ่มมากกว่าที่ผมคิดเยอะมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจสาธนนท์ครับภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเอาละตอนนี้เนี่ยก็คือเราทั้ง 4-5 คนเนี่ยก็ได้มาทำหน้าที่เล่าให้เพื่อนๆฟังกันแล้วครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วในวันนี้วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เกิดอะไรขึ้นอะไรคือประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยหลังจากนั้นมาประมาณ1ปีเสร็จก็มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันน่าจดจำเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของเราอีกเช่นกันโอกาสหน้าจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมขอย้อนกลับมาที่วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ก่อนเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จะต้องถูกบันทึกจะต้องถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นไทยและแน่นอนเพื่อนๆครับในต่างประเทศเหตุการณ์นี้ในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของกิจการวิทยุสมัครเล่นโลกด้วยเช่นเดียวกันการอันเป็นมหามงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่มีการออกอากาศด้วยสัญญาณเรียกขานพิเศษโฮเทลเซราเทนคิงสโตรกมารีนโมบายไม่เพียงแต่จะรับรู้ได้โดยการออกอากาศจากเรือหลวงจากฟรีนลเบตในราชอาณาจักรไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการประชาสัมพันธ์การอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ผ่านทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นในต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์วิทยุสมัครเล่นด้วยนะครับขอให้พวกเราจดจำวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ไว้ว่านี่คือการอันเป็นมหามงคลของนักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกคนครับนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเรานักวิทยุสมัครเล่นไทยในวันนี้ท่านนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดร.จักรีหาญทองคำโฮเทลเซราวัน Foxtrot Victor Limaท่านเลขานุการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณนิกรดีไซน์โฮเทลเซราไฟท์โนเวมเบอร์ไมค์ฟล็อกท็อปวันนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจสาธานนท์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้พี่วิทย์นะครับคุณอัธวิทย์จำเพียรโฮเทลเซราซิโร่ออสการ์โนเวมเบอร์อินเดียและผมอาจารย์หนุ่มครับพิมพ์ชนกปาลกระวงศ์นายุทธยาเอ็กโคทูทรีทีเคโอหัวหน้าคณะผู้ประสานงานกิจกรรมโฮเทลเซราเทนคิงมารีนโมบายและตำแหน่งอุปนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็แน่นอนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเฉลิมพลเมืองอำพันครับเลขานุการสมาคมแล้วก็มีใครอีกเอ่ยหมดหรือยังแล้วก็มีพวกเราอีก80ชีวิตครับแก้ไขหน่อยครับเอ็กโคทูวันเอ็กโคเดชารีนะครับเจริญพลเมืองอำพันเลขาธิการสมาคมเลขาธิการสมาคมคนเยอะแล้วมีลืมบ้างนะครับแน่นอนแล้วก็เพื่อนๆเราอีก80กว่าชีวิตนะครับกองทัพเรือแล้วก็ใครอีกมากมายเราทำให้มีวันนี้ขึ้นมาได้เพื่อพวกเราทุกคนในวิสวังเล่นไทยทุกชีวิตในประเทศไทยครับขอทุกเรามีความสุขและมีความภาคภูมิใจกับการอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะจดจำการอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ไว้อีกตราบนานเท่านานท่านอื่นมีอะไรจะเสริมไหมครับถ้าไม่มีเพื่อนๆครับเลยบอกว่า2ชั่วโมง33นาทีไปแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่จะเข้ามาชมไลฟ์สดนี้ในอนาคตนะครับเราจะได้เปิดชมกันอีกบ่อยๆในครั้งต่อๆไปในวันนี้เพจดักแฮมบายบารอสครับโดยทีวีครับอัจฉริยะจำเพียงโฮเทลเซราเทลอาคารโนเวมเบอร์อินเดียนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องก๊อฟด้วยนะครับไอก๊อฟอินสปายทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลังไมค์ให้เรานะครับขอบคุณน้องก๊อฟจากเพจไอก๊อฟอินสปายด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมจนกว่าจะพบกันใหม่ครับในวันนี้เราลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับเพื่อนๆครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ November Germany Hotel Sugar 10 Kilowatt India Norway Germany Stroke Mickey Mouse I'm listing 150
ใจศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมานถวายพระพรจอมราชันท่านอานันท์ปรีชาชาญขอพระองค์ทรงเกษมสำราญนามพระจารย์สมทัตติยะไทยจากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่งมาให้ฟ้าต่างสดใสมหาวชิราลงจากที่ขันกรุงชนหาไทยเกิดไทยพระผู้วันในเข้าไว้ใจสาธุI'm gonna make you mine.